ใช่ค่ะเสียงคุณซูมดังมากแค่กดอัดเฉยวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในพาร์ทที่เป็นปฏิบัติการนะครับหรือเป็นแลบของเราตอนที่เราอยู่มัธยมบางโรงเรียนก็จะได้ทำแลบมาแล้วใช่ไหมบางโรงเรียนก็อาจจะทำมาเยอะบางโรงเรียนก็ทำมาน้อยบางโรงเรียนก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาทฤษฎีปฏิบัติการเรียกหรูๆนะครับถ้าเรียกแบบง่ายๆก็คือแลบแห้งนะครับมีคนอยากช่วยอาจารย์สอนด้วยเฮ้ยรอไปก่อนเอาไม่ออกทั้งนั้นนะครับโอเคทีนี้ในการเขียนรายงานปฏิบัติการเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงให้เรียนพาร์ทนี้ก่อนที่จะไปทำแลบจริงๆเหตุผลก็คือว่าตอนที่เราทำแลบเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเขียนรายงานไอ้พวกเนี้ยอีกทีนึงนะครับคือถ้าหากเราถ้าเรามีการเขียนรายงานที่ไม่ดีมันก็จะกลายเป็นแบบรายงานที่แบบเอาไปใช้งานจริงไม่ได้หรือว่าแบบคนอ่านก็อ่านไม่รู้เรื่องเรามาอ่านทีหลังเราก็อ่านไม่รู้เรื่องนะครับคือเวลาที่เราทําปฏิบัติการเนาะอาจารย์ก็จะมีตัว direction lab ให้ซึ่ง direction lab ตรงเนี้ยก็คือเป็นตัวบอกวิธีการว่าเราอ่ะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8จนครบนะครับหน้าที่ของเราก็คืออันดับแรกเราต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาทำปฏิบัติการนะครับหรือที่เราเรียกว่าทำการทดลองนั่นแหละพอทดลองเสร็จปุ๊บนะครับการทดลองเนี่ยก็จะมีการเอานี่มาเติมนั่นเติมนู่นแล้วก็มีการวัดค่าต่างๆนะครับมีการวัดค่าต่างๆทีนี้พอมีการวัดค่าเสร็จเราก็ต้องทำอะไรเราก็ต้องมีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าอาจจะอ่านค่าต่างๆวัดเสร็จก็ต้องอ่านค่าพออ่านค่าเสร็จสังเกตเสร็จใดๆก็ตามเสร็จเราจะต้องมีการบันทึกนะครับเสร็จจากบันทึกไม่พอเราต้องมีการทำรายงานปฏิบัติการด้วยแต่คราวนี้ในความเป็นจริงเนาะอันนี้คือแลบในห้องเรียนนะครับแต่ถ้าหากเป็นแลบที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยเขาทำจริงๆก่อนที่จะได้ direction lab ตัวนี้ออกมาเขาจะต้องมีการออกแบบวิธีการทดลองเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำในชีวิตจริงนะครับแต่ที่เราจะได้ทำเนี่ยคือเป็นการทำการทดลองตามที่อาจารย์ได้ออกแบบไว้ให้แล้วนะครับคราวนี้การที่เราจะทำการทดลองไปได้จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วก็ทำได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะต้องเริ่มจากตรงเนี้ยอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจทีนี้การทำความเข้าใจเราเข้าใจอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเพราะว่าเวลาที่เราทำแลบเนี่ยเราทำเป็นกลุ่มนะครับพอเราทำเป็นกลุ่มปุ๊บมันก็จะต้องมีการสื่อสารกันระหว่างในกลุ่มนะครับแล้วก็อาจารย์ก็อยากจะรู้ด้วยว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำความเข้าใจมาเข้าใจตรงกันกับ direction lab หรือเปล่าแล้วก็ในระหว่างที่เราทำเนี่ยเราก็อาจจะมีความเอ๊ะฉันทำถูกหรือเปล่าฉันทำตามขั้นตอนกระบวนการถูกหรือเปล่ามันก็เลยอาจจะต้องชำเลืองดูโพยบ่อยๆเนาะซึ่งไอ้ขั้นตอนเนี้ยมันก็จะมีตัวช่วยอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการทำโฟลว์ชาร์ตของการทดลองนะครับการทำโฟลว์ชาร์ตก็คือการที่เราเอา direction lab ที่แบบเป็นข้อๆว่า1 2 3 4 5 6ทำอะไรเติมอะไรลงไปหรือบางทีdirection lab บางอันก็อาจจะยาวเป็นพืชมาเลยแบบไม่ได้บอกว่าแบบไม่ได้บอกว่าข้อ1อย่างนี้ข้อ2อย่างนี้บางทีก็อาจจะไม่มีเราจะต้องเอาข้อมูลทั้งหมด
มาทำเป็นโฟลว์ชาร์ตโฟลว์ชาร์ตก็คือเริ่มมาจากเอาก้อนนี้มาแล้วก็เอามาทำอะไรสักอย่างเช่นเอาตัวอย่างมาแล้วก็มาปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เอาน้ำกลั่นมา100 มิลลิลิตรอะไรเงี้ยเติมลงไปกับตัวอย่าง10 กรัมอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปทำอะไรต่ออย่างเงี้ยเราต้องเขียนให้มันเป็นโฟลว์ไดอะแกรมหรือโฟลว์ชาร์ตแบบนี้นะครับซึ่งไออันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวทุกแลบนะทุกแลบพวกเราอันนี้มีแบบทดโดสอดบนกะารเรียนไหมอะไรนะครับฮะสอบก่อนเรียนอยู่ในคลาสรูมหรือเปล่าอาจารย์ให้ของเราได้อันนี้ทีนี้เนี่ยตัวอันนี้เนี่ยบางคนก็ทำเป็นแล้วบางคนก็ยังทำไม่เป็นซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพาทำนะครับตัวโฟลว์ชาร์ตเนี่ยนี่เราจะมาดูตรงนี้ก่อนเมื่อกี้นี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเวลาที่เราทำแล็บไปเนี่ยเราจะต้องมีการบันทึกค่าต่างๆที่ได้จากการอ่านเนาะแล้วก็บางทีก็ต้องแบบมีการสังเกตนะครับสังเกตผลการทดลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงซึ่งบางทีอ่ะเราก็จะต้องบันทึกพวกตัวเลขลงไปด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันก็มีความสำคัญอยู่เพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะมีความหมายได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับอย่างบางทีอ่ะเราคำนวณออกมาได้ด้วย Excel อย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้ทศนิยมมัน8 ล้านตำแหน่งเลยแล้วสรุปแล้วจริงๆอ่ะเราต้องปัดเศษปัดทศนิยมอ่ะจนถึงเลขตัวไหนเราเคยรู้ไหมคือบางทีเราก็เอ้ยสองตำแหน่งกันเพราะว่าส่วนมากเขาใช้2 ตำแหน่งกันอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่นะครับมันจะมีวิธีบอกอยู่มันจะมีหลักการของมันอยู่ว่าเราอาจจะต้องปัดทศนิยมตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ไอ้ตัวเลขที่เราอ่านค่าได้เราจะต้องบันทึกถึงตรงไหนนะครับซึ่งถามว่าทําไมถึงจะต้องมีการจัดการกับตัวเลขพวกนี้นะครับทําไมต้องเข้มงวดอะไรกันจังนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เราทําการทดลองเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะต้องใส่ใจกับข้อมูลนะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับแล้วก็มันต้องทําให้ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่เกินไปจากความเป็นจริงนะครับเพราะว่าการที่เราไปดัดแปลงตัวเลขหรือการที่แบบให้ความสําคัญกับตัวเลขแบบผิดๆอ่ะอย่างเช่นกลุ่มตัวอย่างที่น้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าผลงานของฉันเนี่ยไฮโซก็หรูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเชื่อถือได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งโลกทั้งประเทศแต่ว่าจริงๆแล้วตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างมีอยู่กระจองเดียวไงก็ถือว่าไม่โอเคนะครับซึ่งการกระทําอะไรพวกเนี้ยที่มันขัดไปจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็ถือว่ามันเป็นการขาดจริยธรรมนะครับขาดจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์แล้วยิ่งถ้าหากมีการแก้ไขตัวเลขโดยที่มันไม่เป็นจริงเนี่ยยิ่งถือว่าขาดอย่างรุนแรงนะครับถือว่าขาดจริยธรรมอย่างรุนแรงทีนี้การที่เราจะเขียนตัวเลขนะครับลงในรายงานเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่เราต้องให้ความสำคัญเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับอันข้อศูนย์เลยก็คือข้อแรกเลยนะก็คือความถูกต้องแน่นอนแหละความถูกต้องต้องมาก่อนแล้วก็ที่เหลือนะครับก็คือจำนวนเลขที่มีนัยยะสำคัญหรือหนังสือบางเล่มก็จะบอกว่าเขาอาจจะใช้คำว่าจำนวนเลขที่มีความหมายแต่เราน่าจะคุ้นกับคำว่าเลขนัยยะสำคัญมากกว่านะครับถ้าเรียนสายวิทย์มาก็จะเจอคำนี้ผ่านๆมาแบบงงๆนะครับแล้วก็พอมันมีตัวเลขเนี่ยแล้วเราจดมาเราก็จะบันทึกเฉพาะเลขที่มีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็บางทีอ่ะมันมีการจดจากหลายที่แล้วก็ต้องเอาตัวเลขจากหลายที่หลายข้อมูลหลายส่วนเนี่ยมาคำนวณนะครับแล้วคราวนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นตอนที่การที่เราเอาตัวเลข2 ชุดหรือมากกว่าที่มันมีระดับนัยยะสำคัญที่ต่างกันเนี่ยมาคำนวณนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกลบคูณหารนะครับ
มันก็จะเกิดความงงๆว่าเอ้าแล้วตัวผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันมีเลขนัยยะสำคัญเนี่ยถึงตรงไหนมันมีกี่หลักนะครับมีกี่หลักมีกี่ตัวเราต้องตอบอันนี้ให้ได้แล้วคราวนี้เวลาที่เราหารมันก็มักจะมีเศษนะครับหรือคูณก็มีเศษคราวนี้การปัดเศษเนี่ยจะปัดยังไงนะครับการที่บอกว่าจะการปัดเศษทุกคนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาแล้วแหละนะครับแต่คราวนี้การที่เราจะบอกว่าเราจะปัดเศษอันดับแรกก่อนที่เราจะปัดเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าตัวเลขที่เราจะปัดเนี่ยเราจะเอาไว้ถึงตรงไหนถึงจุดไหนนะครับอย่างเช่น เราคำนวณออกมาได้ 14.95687 อย่างเงี้ยแล้วเราอาจารย์บอกให้ปัดเศษแล้วจะปัดยังไงจะปัดเป็นแบบปัดแบบให้เหลือทศนิยม1ตำแหน่งไหมหรือว่าหรือว่าอาจารย์จะให้ปัด เหลือทศนิยม2ตำแหน่งหรือ3ตำแหน่งอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้มันก็จะลิงก์กันกับตัวข้อนี้นะครับข้อที่2ก็คือการคำนวณตัวเลขที่มีความแม่นยำต่างกันหรือมีระดับนัยสำคัญต่างกันนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเราจะเก็บมันไว้ถึงตัวไหนนะครับเราถึงจะปัดเศษได้ถูกนะคราวนี้มาว่ากันด้วยจำนวนตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญนะครับตัวเลขที่นักวิทยาศาสตร์ได้มาส่วนมากก็จะได้มาจากกระบวนการวัดนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะต้องใส่ตัวเลขทุกตัวที่มั่นใจว่าถูกต้องนะครับรวมถึงเราจะแถมให้อีก1ตัวซึ่งมาจากการคาดคะเนนะครับอย่างเช่นในภาพข้างล่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยเป็นอะไรมันคือเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ใช่ไหมแล้วเราเห็นว่าเขาแบ่งสเกลแบบไหนเขาแบ่งสเกลตรงเนี้ยมันหลัก10ใช่ไหมแล้วก็มีขีด1 2 3 4 5แสดงว่าตัวเนี้ยคือ3 2ใช่ไหมครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น3 4 3 6 38แล้วก็40ตรงนี้เนี่ยเราอ่านค่าได้เนี่ยคือยังไงเอ่ยค่าที่เราอ่านได้ก็คือ30ใช่ไหมมันอยู่ระหว่าง3มันอยู่ระหว่าง32ถึง34ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราจะระบุว่ายังไงเราจะระบุเลขตัวนี้ได้ยังไงเราอาจารย์บอกว่ามันต้องใส่ตัวเลขทุกตัวที่มั่นใจว่าถูกต้องใช่ไหมแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยต้องเกิดจากการคาดคะเนนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันอยู่ค่อนๆมันอยู่แทบจะระหว่างกลางใช่ไหมระหว่าง32กับ34ซึ่งเลขที่อยู่ตรงกลางระหว่าง32ถึง34มันก็น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่สามารถบอกละเอียดได้เราบอกได้แค่ว่าตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยคือตรงนี้30กับ40เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเราบอกได้แค่ว่ามันเป็น33นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว3ข้างหลังเนี่ยก็คือมันเกิดจากการที่เราเดาละนะครับแต่ถ้าหากเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ละเอียดกว่านี้นะครับที่มันมีสเกลละเอียดมากกว่านี้เราก็อาจจะบอกได้ว่ามันเป็น 33.5 อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนอาจจะมองเห็นเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ถึง33นะมันอาจจะเป็น 32.8 องศาเซลเซียสก็ได้นะครับแต่ตัวเทอร์โมมิเตอร์มันต้องมีสเกลนะครับสรุปก็คือถ้าหากใดๆก็ตามเนาะเครื่องมือที่เป็นสเกลเนี่ยเราจะบันทึกค่าจนสุดสเกลแล้วก็บวกด้วยอีก1หลัก
จากการคาดเดานะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ตัวเครื่องมือเนี่ยสเกลบางทีมันก็แบบมันไม่ลงช่องเนี่ยอันนี้จะอ่านยากเพราะว่าเรารู้ว่าเนี่ย30ไปถึง40เนี่ยตรงเนี้ยมันมี10ช่องใช่ไหมแต่สเกลตัวเนี้ยมันมีแค่5ช่องเองในภาพเนี่ยมีแค่5ช่องเพราะฉะนั้นอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเราจะเลือกใช้เครื่องมือนะครับถ้าเรามีสิทธิ์เลือกเราก็ควรจะไปเลือกตัวที่ยิ่งมันแบ่งละเอียดอ่ะยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกใช้เครื่องมือที่สเกลมันละเอียดนะครับตั้งแต่แรกกับอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่อยากจะจัดการกับอะไรพวกนี้นะเราก็เพียงแค่เลือกใช้แบบที่เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับก็คือถ้ามันมีตัวเลขอะไรมันวัดได้เท่าไหร่มันก็แสดงตัวเลขออกมาเลยอย่างเช่นเครื่องชั่งนะครับเครื่องชั่งที่ใช้ในห้องแลบอ่ะหน่วยเป็นกรัมมันก็เวลาเราชั่งมาก็อาจจะออกมาเป็น028.45อะไรเงี้ยนะครับหน่วยเป็นกรัมถ้าออกมาเป็นอย่างนี้เราจะบันทึกค่ายังไงเราก็บันทึกค่าตัวที่มันมีนัยสำคัญทั้งหมดนะครับก็คือ 28.45 กรัมเลขศูนย์ข้างหน้าไม่ต้องจดมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีความหมายแล้วก็ให้เรานึกไว้เสมอเลยนะครับว่าต่อให้มันเป็นเครื่องแบบดิจิตอลนะตัวสุดท้ายเนี่ยที่เป็นเลขห้าเลขตัวนี้เนี่ยก็เป็นเลขแห่งความคาดเคลื่อนอยู่ดีนะครับต่อให้เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลหรืออะไรที่เป็นดิจิตอลก็ตามเลขตัวหลังสุดก็ยังเป็นเลขแห่งความคาดเคลื่อนอยู่ดีนะครับเพราะว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นมันมีขอบเขตความคาดเคลื่อนที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับมันไม่เป๊ะ100%หรอกทีนี้เวลาที่เราเห็นค่านะครับเห็นค่าจากเครื่องมือเห็นค่าจากบันทึกจากอะไรก็ตามถ้าหากเราจะเอาไปคำนวณเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเลขชุดนั้นเนี่ยมันมีเลขนัยยะสำคัญเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยนับเป็นกี่ตัวนะครับในบางกรณีเนาะที่ค่ามันเป็นทศนิยมเขาก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใส่ศูนย์มาข้างหน้าอย่างนี้นะครับแล้วถ้าหากมันน้อยลงไปเขาต้องจดมาตามน้อยนั่นแหละพวกนี้เนี่ยที่เขาจดมาเนี่ยเขาจดมาถูกต้องแล้วนะครับแต่หน้าที่ของเราคือเราต้องมานับให้ถูกว่ามันมีเลขนัยสำคัญกี่ตัวนะครับทีนี้หลักการนับนะครับก็คือถ้ามันเป็นเลขศูนย์ข้างหน้าเราจะไม่นับว่ามันมีความหมายนะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์ที่อยู่ข้างหลังแล้วเขาดันจดมากับศูนย์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาจะนับว่ามีความหมายแล้วก็เลขอื่นๆที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยก็ถือว่ามีความหมายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะไม่นับแค่ศูนย์ข้างหน้าส่วนที่เหลือเนี่ยนับหมดเลยตัวนี้ก็ใช่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 เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีเลขนัยสำคัญเท่ากับ5ตัวนะครับอันนี้คือตัวอย่างการนับเนาะถ้าเป็นตารางสรุปก็จะประมาณด้านขวามือนะครับ1ถึง9ถ้าเป็นเลข1ถึง9ให้ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญนะครับอย่างอันนี้เขาจดมาเป็น 2.76 เราก็นับหมดเลยว่ามี3ตัวนะครับสมมุติว่าเขาจดมา62 626.51 เนี่ยมันก็มีทั้งหมด5ตัวก็นับง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นศูนย์ตรงกลางนะครับให้นับหมดเลย1025ก็ทั้งหมดมีเลข4ตัวก็คือมีเลขนัยสำคัญทั้งหมด4ตัวนะครับแต่ถ้าหากเป็นเลขที่อยู่เลข0ที่อยู่ซ้ายมือนะครับหรืออยู่ด้านหน้าเราจะไม่นับอย่างนี้ตัดออกนะครับก็เหลือ3ตัวแล้วก็อันนี้ตัดแล้วก็นับแค่เลขตรงนี้แล้วก็เลขที่อยู่ตรงกลางมันก็เลยเหลืออยู่5ตัวนะครับทีนี้ข้อถัดมานะครับหลักการข้อที่4ศูนย์ที่อยู่หลังตัวเลขนะครับหรือศูนย์ตัวท้ายแล้วก็มีจุดทศนิยมก็
ถือว่าให้เป็นเลขนัยยะสำคัญนะครับอย่างตรงนี้นะครับ 1.0 ก็มีอยู่2ตัวนะครับ 520.03 ตัวนี้ก็นับเป็น5ตัวเลยนะครับแล้วก็หลักการข้อที่5นะครับเลข0ที่อยู่หลังตัวเลขอื่นๆนะครับและไม่มีจุดทศนิยมให้บอกว่าไม่นับเป็นเลขมีนัยยะสำคัญนะไม่นับนะครับอันนี้ต้องระวังอย่างตัวนี้100นะครับเลขนัยยะสำคัญมีแค่ตัวเดียว1,200นะครับมีแค่2ตัวก็คือ12นะครับคราวนี้ถ้าหากเราอยากจะสื่อความหมายว่าเฮ้ยคำว่า1,200อ่ะเราวัดมาแบบมีนัยยะสำคัญนะเราจะทำได้ยังไงเรารู้ไหม1,200แบบมีนัยยะสำคัญ4ตัวมันมีวิธีทำนะครับอาจารย์จะบอกทีหลังว่าทำยังไงนะมาดูข้อ6ข้อ6เขาบอกว่าเลข10ยกกำลัง n อย่างเช่น10 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ไอ้10กำลัง n หรือ10ยกกำลัง23ข้างหลังเนี่ยไม่นับนะครับนับแค่ข้างหน้านับแบบไหนก็นับตามหลักข้อ1ถึงข้อ5นั่นแหละ 6.02 0อยู่ตรงกลางตัวนี้ก็นับ6นับ2นับ0นับก็คือเป็น3นะครับ1.8 คูณ10ยกกำลังลบ5ต่อให้เป็น10ยกกำลัง n ที่ n เป็นค่าติดลบอ่ะเราก็ไม่นับนะครับตรงเนี้ยก็จะนับแค่ 1.8 ก็มีอยู่แค่2ตัวนะครับคราวนี้เจ้าตัวเนี้ยถ้าอยากให้มันเป็นเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด4ตัวนะครับวิธีทำก็คือจะต้องเขียนเป็น 1.200 คูณ10ยกกำลัง3นะครับถ้าเขียนแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าจะมีเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด1 2 3และ4ตัวนะครับอันนี้คือเป็นวิธีที่จะบอกว่าเฮ้ย 1,200 เนี่ยฉันนับมาแบบมีนัยยะสำคัญแล้วนะจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับโอเคไหมหรือบางทีแบบเฮ้ย 1,200 เนี่ยได้มา 1,200 แต่ว่ามันมีแบบเรามีระดับความแม่นยำอยู่แค่เลข3ตัวเราจะเขียนให้มีนัยยะสำคัญแค่3ตัวเราก็จะเขียนเป็น 1.20 คูณ10ยกกำลัง3นะครับแบบนี้ก็จะมีเลขนัยยะสำคัญแค่3ตัวนะครับหรือถ้าจะให้มันมี2ตัวเท่าเดิมนะครับแต่อยากให้มันอยู่ในรูปแบบของ10ยกกำลัง n เราก็จะเขียนแค่เป็น 1.2คูณ10ยกกำลัง3นะครับแบบนี้จะเหลือ2ตัวแล้วก็เวลาที่เราทำงานเนาะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ถ้าหากเราเจอตัวเลขมากๆเป็น10ล้านเป็นพันล้านหมื่นล้านอะไรเงี้ยส่วนมากเราก็จะทำให้มันอยู่ในรูปแบบใดๆก็ตามคูณ10ยกกำลัง n แบบนี้จนกระทั่งใน Excel เนี่ยใน Excel เนี่ยเขาให้นิยามการเขียนรูปแบบนี้ว่าการลงข้อมูลแบบวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์เปิด Excel ให้ดูเป็นตัวอย่างประกอบก่อนทุกคนเห็นหน้าจอ Excel นะครับแต่ไม่รู้จะชัดไหมนะเนี่ยถ้าเราพิมพ์เลข 1,200 ลงไปนะครับถ้าเราพิมพ์ 1,200 ลงไปแบบนี้เราดูตรงนี้นะเห็นเมาส์อาจารย์ไหมครับตรงเนี้ยรูปแบบของช่องข้อมูลหรือรูปแบบของเซลล์เนี่ยมันจะขึ้นว่า General หรือทั่วไปนะครับแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนให้เป็น scientific นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหม
เขาจะเป็น 1.20 e บวก03นะครับซึ่ง 1.20 e บวก03เนี่ยมันก็คือ 1.20 คูณ10ยกกำลัง3นะครับอย่างเนี้ยนะครับอาจารย์พิมพ์ไป12,345.8นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นไซน์ที่ปิดเขาก็จะคำนวณให้เป็นเลขยกกำลังที่เป็นฐานสิบให้ทันทีนะครับโดยเขาก็จะปัดนี่นู่นนั่นปัดเศษให้เสร็จเรียบร้อยเลยก็จะเป็น1.23คูณ10ยกกำลัง4นะครับซึ่งฟังก์ชันใน Excel อ่ะเขาจะตัดทศนิยมให้เหลือ2ตำแหน่งแบบอัตโนมัตินะครับถามว่าตรงนี้มีประโยชน์ยังไงมันก็มีประโยชน์ตรงที่แบบบางทีแบบถ้าเราต้องการเปรียบเทียบตัวเลขที่แบบมันเยอะมากๆแล้วแบบตาเราลายนะครับเราเปลี่ยนให้เป็นแบบเนี้ยมันก็จะมองเห็นง่ายกว่านะครับแล้วมันก็จะมองเห็นตัวเลขที่มันมีความสําคัญจริงๆแค่3ตัวแรกนะครับการที่ Excel เขากําหนดให้เราแบบเนี้ยก็แสดงว่า Excel เนี่ยมันคํานวณตัวเลขนัยสําคัญให้เราแค่3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบข้างบนก็3ตัวข้างล่างก็3ตัวเหมือนกันนะครับมาลองตอบกันดูดีกว่านะครับเรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้อันแรก17.355อันนี้มีจำนวนเลขที่มีความหมายหรือเลขนัยสำคัญเนี่ยกี่ตัวครับห้าตัวห้าตัวเนาห้ะาตัวค่ะโอเคห้าตัวครับผม413หรือ413.1อันนี้เท่าไหร่เอ่ยสี่ตัวค่ะสี่ตัวโอเคตัวนี้ถัดมา6.1แล้วครับมีกี่ตัวสองตัวค่ะตัวตัวถัดไปก็แน่นอน1ตัวใช่ไหมตัวหนึ่งค่ะคือบางคนจะไปสับสนนะถ้าเราไม่ได้ทำความเข้าใจดีอันแรกเราอาจจะตอบ3ตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะ3ตัวเนี่ยคือมันเป็นจำนวนทศนิยม3ตำแหน่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยโน้ตไว้ว่าหมายเหตุว่าจำนวนตัวเลขที่มีความหมายเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันกับตัวเลขหลังจุดทศนิยมนะต้องระลึกไว้นะครับตรงพอยนี้คราวนี้อย่าลืมว่าศูนย์หน้าจำนวนตัวเลขไม่มีความหมายนะครับศูนย์แต่ว่าศูนย์หลังจำนวนตัวเลขมีความหมายนะครับแล้วก็ศูนย์ระหว่างจำนวนตัวเลขมีความหมายทีนี้ตัวแรก0.0430อันนี้มีกี่ตัวสามตัวค่ะสามตัวเพราะว่าเรานับแค่ตรงนี้ใช่ไหมตัวถัดมาล่ะสองตัวค่ะตัวคุณนับแค่นี้ใช่ไหมครับตัวถัดมาล่ะครับหนึ่งตัวค่ะหนึ่งตัวคุณนับแค่นี้แล้วตัวถัดมาสี่ตัวค่ะสี่ตัวคุณนับหมดเลยแล้วตัวถัดมาล่ะครับสามตัวค่ะสามตัวทีนี้ถ้าเป็น4,300กี่ตัวสองตัวค่ะโอเคสองตัวเก่งมาก
โหเรื่องง่ายๆแค่นี้เรียนอะไรตั้งเยอะใช่ไหมทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการเขียนเลขที่เป็นคูณ10กำลัง n นะครับเลขศูนย์หลังตัวเลขหรือศูนย์หน้าจุดทศนิยมเนี่ยอาจจะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะบอกว่ามันมีความหมายถึงตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขด้วยการใช้เลขยกกำลังนะครับอย่าง อันเนี้ยมันมาจากค่าเดียวกันเลยนะก็คือเลข 2,000 แต่ว่ามันเป็น 2,000 ที่มีระดับความละเอียดแล้วก็แม่นยำต่างกันนะครับอย่างตัวแรกถ้าหากเราเขียนว่าเป็น2คูณ10ยกกำลัง3ตัวเนี้ยเลขที่มีนัยสำคัญมีกี่ตัวเลย4ครับตัวนี้นะตัวนี้ตัวหนึ่งเมื่อกี้นี้เพื่อนน่าจะดูผิดที่ใช่อันนี้มีแค่หนึ่งตัวนะครับก็คือดูแค่เลขข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้สองเราก็เนี่ยแหละศูนย์หลังทศนิยมเรานับก็เลยมีสองตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ล่ะสามตัวค่ะใช่สามตัวนะครับเพราะนับหมดเลยแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น4ตัวนะครับมันเลื่อนเฉยเลยทีปัญหาอย่างที่บอกไปแล้วเนาะก่อนหน้าก็คือบางทีเราเอาข้อมูล2ส่วนมาบวกลบคูณหารกันเนี่ยมันก็จะต้องมันก็ที่แน่ๆเราก็ต้องกดเครื่องคิดเลขอะเนาะแต่ว่าแบบว่าเวลาที่กดเครื่องคิดเลขแล้วอะเราจะรีพอร์ตลงมาเราจะรีพอร์ตยังไงนะครับไม่ใช่แบบโอ้โหมันมีแบบทศนิยมอยู่9ตำแหน่งข้างหลังไม่ใช่จดไปหมดเลยนะอย่าทำนะครับอย่างนั้นอย่าทำเราก็จะต้อง หลักการนะง่ายๆก็คือให้รายงานผลโดยใส่ตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญเนี่ยไม่มากไปกว่าตัวที่ได้จากการวัดนะครับไม่มากไปกว่าที่ได้จากการวัดอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆก่อนสมมุติว่าถ้าหากเราหาค่าเฉลี่ยอย่างเงี้ยวัด5ครั้งเดี๋ยวลองกดเครื่องคิดเลขนะครับสามสิบสองจุดห้านะครับบวกสามสิบสามจุดสี่บวกสามสิบสามจุดแปดบวกสามสิบสองจุดหกบวก33.2 เท่ากับคำนวณออกมาบวกกันก่อนได้ 165.5 จากนั้นก็หารด้วย5โอเคโชคดีที่มันหารด้วย5มาเลยลงตัวได้ 33.1 นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวที่เราวัดมาเรารู้ว่ามันมีเลขนัยยะสำคัญเนี่ยทั้งหมด3ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นผลที่ได้มันก็ต้อง3ตัวเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีบางกรณีอ่ะที่แบบมันได้ทศนิยมแบบยาวเหยียดเลยอย่างเช่นการหารด้วย3นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาแค่3ค่าแรกนะเอา 32.5 บวก 33.4 บวก 33.8 มันจะได้ 99.7 หาร3ออกมามันจะได้เป็นแบบเนี้ยมองไม่เห็นแน่เลยจริงๆด้วยมันจะได้เป็นมันจะเป็นแบบ3ซ้ำอ่ะถ้า
าเอา3ตัวนี้รวมกันนะครับมันจะได้ 99.7 พอหาร3มันจะเป็น 33.233333 3ยาวเหยียดเลยนะครับคราวนี้ถ้ามันได้ทศนิยมแบบนี้แล้วเราจดใส่สมุดมันส่งอาจารย์หมดเลยหรือว่าเอาลงตารางมันส่งหมดเลยเนี่ยมันไม่งามแน่นอนนะครับอาจารย์เคยมีเคสหนึ่งนะมีคนที่เขาทำงานด้วยกันนี่แหละเขาก็โดนเจ้านายบ่นพอไอ้เรื่องทศนิยมเนี่ยนะคำนวณได้เท่าไหร่คือใส่มาหมดเลยนะครับการที่จะทำการที่จะเอาข้อมูลลงตารางมันต้องมีการปัดนะครับมันต้องมีการปัดเห็น Excel เนาะถือว่าสอน Excel เบื้องต้นไปด้วยแล้วกันอย่างเวลาที่เราก่อผลลง Excel นะครับเราก็ควรจะมีชื่อตัวอย่างเนาะแล้วก็มีการวัดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ถ้าเราวัด5ครั้งได้มันก็ก็มีข้อ4ข้อ5แล้วก็จะต้องมีค่าเฉลี่ยแบบนี้นะครับอย่างตัวอย่าง A นะครับเมื่อกี้นี้เราวัดได้ 32.5 33.4 แล้วก็ 33.8 นะครับสมมุติว่าเอาเคสที่วัด3ซ้ำแล้วกันนะครับวัด3ซ้ำมันจะได้มันก็จะได้มีทศนิยมยาวๆให้เราดูทีนี้เวลาหาค่าเฉลี่ยนะครับเราก็ใช้สูตรเท่ากับ average แล้วก็คุมมันแบบนี้แล้วเราจะรายงานผลแบบนี้เลยไหมเราก็ไม่ควรจะรายงานแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวกระเถิบทศนิยมนะครับในการปัดเศษเนี่ยถ้าเรากดมาแบบนี้เรื่อยๆทศนิยมก็จะหายไปถ้าเรากดเพิ่มทศนิยมก็จะงอกขึ้นมาเราสามารถทำให้มันงอกขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับแต่ถามว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องย้อนกลับไปที่อาจารย์บอกว่าถ้าหากตัวเลขเกิดจากคำนวณนะครับให้รายงานผลโดยใส่ตัวเลขตามเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดที่ได้มาจากการวัดนะครับซึ่งเนี่ยการวัดเรารู้ว่าตัวนี้มีนัยยะสำคัญกี่ตัว1ตัว2ตัว3ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคำนวณออกมามันก็จะต้องมีนัยยะสำคัญ3ตัวเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเลขอยู่แค่3ตัวนะครับมันก็จะเหลือ 33.2 แค่นี้เองนะครับบางคนเฮ้ยต้อง2ตำแหน่งหรือจานมันต้องสวยได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีเลขในยะสำคัญแค่3ตัวนะครับแต่ถ้าคุณเขียนแบบเนี้ยแสดงว่ามันมี4ตัวใช่ไหมมันก็ผิดนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากเราแบบวัดมาวัดมาแบบนี้ถ้าเราวัดมาแบบนี้นะครับบางที Excel ก็เสลอนะเราพิมพ์10เนี่ยแต่มันตัดให้เราเหลือจุด1นะเราจะทำให้มันเท่าเพื่อนเราทำยังไงเราก็มายืดจุดตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วเราจะหาค่าเฉลี่ยให้มันถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราก็เห็นเลยนี่มันมีเลขในยะสำคัญ4ตัวเราก็หารด้วย3ซึ่งไอหาร3เนี่ยมันเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์มันไม่ใช่เลขที่ได้จากการวัดเพราะฉะนั้นเราจะไม่นับในยะสำคัญของมันเราจะยึดแค่ไอ้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะรายงานเป็น 33.3 ได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะต้องยืดออกมาให้มีเลขในยะสำคัญ4ตัวเท่ากันโอเคนะอันนี้เป็นจุดเล็กๆที่สำคัญนะครับแต่ทีนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าบังเอิญมันเป็นการบวกลบคูณหารเลขที่ได้จากการวัดแล้วก็มีระดับนัยยะสำคัญทั้งหมดเลยเราจะทำยังไงนะครับมันก็จะมีวิธี
คิดอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเป็นการบวกนะครับเป็นการบวกเลขที่มีระดับนัยยะสำคัญทั้งหมดเลยได้มาจากการวัดหมดเลยแต่มันมีจุดทศนิยมไม่เท่ากันเราจะทำยังไงมันก็มีหลักการก็คือว่าเขาให้รายงานผลลัพธ์โดยคงตัวเลขที่มีจุดทศนิยมเท่ากับไอ้ตัวน้อยที่สุดนะครับก็คือยึดทศนิยมนะครับตามเลขที่มีทศนิยมน้อยที่สุดน้อยที่สุดนะครับยึดตัวน้อยที่สุดทีตัวอย่างที่1 นะครับตัวเลขที่ได้จากการวัดมี 15.365 2.40 แล้วก็ 1.5 บวกกันปุ๊บได้เป็น 19.265 ทีนี้เราก็มาดูว่าตัวไหนมีทศนิยมน้อยที่สุดก็จะเป็น 1.5 ใช่ไหมซึ่ง 1.5 เนี่ยมันก็มีทศนิยมแค่ตำแหน่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราควรจะรายงานนะครับเราก็จะต้องให้มันมีถึงแค่ตรงนี้นะครับซึ่งการจะทำให้มีถึงแค่ตรงนี้ได้เราก็จะต้องไปพึ่งพาการปัดเศษนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเราก็จะปัดตัว2ขึ้นมาเพราะว่าหลัง2เป็นเลข6ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเลข3นะครับอันนี้อาจารย์พิมพ์ผิดก็จะเป็น 12.3 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น 12.3 ตัวอย่างที่2นะครับตัวเนี้ยทศนิยมน้อยที่สุดก็คือเป็น2ตำแหน่งเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ตอบ 14.32 ไปได้เลยนะครับทีนี้กรณีที่3นะครับทศนิยมที่น้อยที่สุดก็คือกี่ตำแหน่งครับอันนี้เนาะเป็น1ตำแหน่งคราวนี้บวกกันได้ 5.551 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการปัดตรงนี้ใช่ไหมครับพอปัดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ 5.6 นะครับก็จะเหลือแค่ 5.6 ซึ่งการปัดเศษทศนิยมแบบเลขนัยยะสำคัญเนี่ยมันก็จะมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวที่มันมีมันเป็นเลข5นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูละเอียดกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีการคูณการหารก่อนนะครับการคูณกับการหารนะครับให้ใส่รายงานผลลัพธ์โดยใส่ตัวเลขที่มีความหมายเท่ากับจำนวนตัวเลขที่ได้จากการวัดที่มีเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะไม่ได้ฟิกทศนิยมแต่เราจะไปฟิกที่เลขนัยยะสำคัญแทนนะครับอย่างตัวแรกนะครับตัวตั้งนะครับที่เป็นการวัดเหมือนกันนะครับที่เป็นการวัดนะตัวตั้งเนี่ยเป็น 1.6537 นะครับตัวนี้มีเลขนัยยะสำคัญ5ตัวนะครับส่วนตัวคูณนะครับเป็น 0.26 แต่ว่าเลขนัยยะสำคัญมีแค่2ตัวนะครับทีนี้พอกดเครื่องคิดเลขออกมาได้0.42996 นะครับแต่เราจะรายงานเลขที่ออกมาเนี่ยให้เท่ากับตัวนี้นะครับให้มีเลขนัยยะสำคัญเท่ากับแค่2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมาประเมินการปัดในทศนิยมตัวนี้นะครับเพราะว่าเลขนัยยะสำคัญเรานับแค่ตรงนี้เนาะหลังจุดลงมานะครับ1ตัว2ตัวนะครับ1ตัวตรงนี้2ตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นเลข2ตัวนี้ก็ถูกปัดขึ้นเป็น 0.43 นะครับตัวอย่างถัดมานะครับขอแรงช่วยอาจารย์หน่อยนะ 2.24 มีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัวครับ3ตัวค่ะ3ตัวค่ะแล้ว 0.96 มีกี่ตัว
2 ตัวเพราะฉะนั้นคำตอบตรงเนี้ยเราก็จะต้องเก็บเขาไว้แค่กี่ตัวครับ2 ตัวต้องเก็บไว้แค่2 ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแค่นี้ใช่ไหมก็เหลือ 2.4 ครับที่เหลือ 2.4 เพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นเลข3มันน้อยกว่า5ก็เลยปัดลงเนาะข้างล่างล่ะ 23.48 มีเลขนัยยะสำคัญกี่ตัวเลย4 ตัวนะครับ 10.1 มีกี่ตัว3 ตัวนะครับ 237.15 แต่เราต้องการแค่3ตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแค่ข้างหน้านี้เนาะ37เหลือ237นะครับโอเคคราวนี้มาดูการปัดเศษนะครับการปัดเศษถ้าเป็นการปัดเศษทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็บอกเรารู้แค่ว่าถ้าหากมันน้อยกว่า5ปัดลงมากกว่า5ปัดขึ้นถูกไหมแต่ถ้าหากเป็นในแง่ของเลขนัยสำคัญเนี่ยตัวที่มันเป็น5เราต้องดูด้วยว่าหลัง5เนี่ยเป็นเลขอะไรนะครับต้องดูด้วยว่าหลัง5เป็นเลขอะไรนะทีนี้การปัดเศษนะครับถ้ากรณีที่1นะครับจำนวนตัวเลขที่ต้องการปัดเศษมีค่าน้อยกว่า5ให้ตัดเลขนั้นทิ้งนะครับแล้วก็ตัวที่อยากเอาไว้เนี่ยก็คือเหลือเท่าเดิมอย่างเช่นกรณี 8.173 แต่ว่าเราต้องการเอาเขาไว้แค่ตัวนี้เอาไว้แค่ตัวนี้แล้วตัวหลัง7มันเป็นเลข3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้มันก็จะปัดแล้วก็เหลือแค่ 8.17 นะครับแต่กรณีถัดมานะครับถ้าหากค่าของตัวเลขที่ต้องการปัดเศษเนี่ยตัวที่เราไม่เอาเนี่ยมันน้อยมันมากกว่า5นะครับให้ตัดเลขนั้นทิ้งแล้วก็เพิ่มตัวเลขที่เราจะเอาเนี่ยขึ้นอีก1ตัวนะครับอย่างเช่น 8.176 เราต้องการเก็บไว้แค่3ตัวเท่านี้เลข6เป็นเลขที่เราจะปัดมันมากกว่า5เพราะฉะนั้นเราตัด6ทิ้งแล้วก็มาเพิ่ม7ตัวนี้ให้กลายเป็น8มันก็จะกลายเป็น 8.18 นะครับมันเป็นเรื่องง่ายๆเนาะแต่พออธิบายแล้วโคตรงงเลยใช่ไหมคราวนี้กรณีพิเศษนะครับก็คือถ้าตัวที่ต้องการปัดเศษตัวที่เราไม่เอาเนี่ยมันเป็นเลข5นะครับแล้วก็หลังเลข5เนี่ยมันไม่ใช่เลข0อย่างเช่นตัวเลขที่เราได้มาเนี่ยเป็น 8.1752 แต่เราต้องการปัดแค่ให้มันเหลือแค่3ตัวแรกแล้วเรามาพิจารณาเลขตรงนี้เฮ้ยมันเป็น5ว่ะให้เราถอยไปอีกตัวนึงนะครับถอยไปอีกตัวนึงดูข้างหลัง5เป็น0มั้ยถ้าไม่ใช่0ปุ๊บโอเคปัดขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น 8.18 นะครับแต่คราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ถ้าข้างหลัง5เนี่ยมันเป็นเลข0ล่ะอย่างเช่นตัวเลขมาเป็น 8.175 อย่างเงี้ยถ้ามันเป็น8.175แสดงว่าไอ้ข้างหลัง5ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันคือเลข0ถูกไหมอันนี้เราต้องรู้อันนี้ก่อนนะอันนี้แสดงว่าข้างหลัง5เป็นเลข0นะครับเป็น0ที่มองไม่เห็นคราวนี้เขาบอกว่ากรณีที่ตัวเลขที่เราจะปัดมันเป็นเลขคี่นะครับตัวที่เราจะปัดเนี่ยเป็นเลขคี่อย่างเช่นตัวเลขที่ได้มาเป็น 8.1750 ตัวนี้คือตัวที่เราจะปัด7เป็นเลขคี่นะครับถ้าเป็นเลขคี่เขาให้ปัดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็น 8.18 นะครับในทางกลับกันนะครับถ้าตัวที่เราจะปัดเนี่ยมันเป็นเลขคู่เป็นเลขคู่แล้วตามด้วย5แล้วตามด้วย0นะครับตัวเนี้ยให้ตัด5ทิ้งเลยตัวนี้ก็จะรายงานเป็น 8.18 นะครับเห็นไหมว่า2ตัวเนี้ยที่มาไม่เหมือนกันแต่พอปัดแล้วมันได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็น5ตามด้วย0ให้ปัดขี้ขึ้นนะครับปัดขี้ขึ้นมือก็จะเหม็นนะครับประมาณนั้นอ
คราวนี้ถ้าเลขมาแบบอักลากอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะปัดเป็นอะไรดีเรียนมาถึงตรงนี้แล้วเราน่าจะเริ่มเอ๊ะแล้วได้ว่าถ้าอาจารย์ถามมาส่งๆอย่างเงี้ยเราจะต้องมีคำถามกลับมาให้ได้ว่าหนูอ่ะจะปัดได้ก็ต่อเมื่อหนูอ่ะรู้ว่าคำตอบที่อาจารย์ต้องการมีเลขในยะสำคัญกี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ย้อนกลับไปแรกเรื่องเลขในยะสำคัญว่าทำไมอาจารย์ต้องเน้นนักเน้นหนานะครับเพราะถ้าหากบอกว่าโอเคเลขในยะสำคัญอ่ะเอาแค่ตัวเดียวพออ่ามันก็จะปัดแค่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้าบอกเฮ้ยมันต้อง3ตัวดิถ้า3ตัวมันก็จะมาปัดมันก็จะมายึดไว้ที่ตรงนี้ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับโอเค1ชั่วโมงผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราก็ยืดเส้นยืดสายกันสัก10นาทีก่อนเนาะอีก10นาทีมาเจอกันนะครับตอนนี้ถ้าใครมีคำถามก็ถามอาจารย์ได้นะมีใครมีคำถามไหมครับมิดกันหมดเลยทีนี้การที่เราต้องเขียนรายงานการทดลองเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่เราทำการทดลองแล้วเราก็จะได้พวกตัวเลขนี่นู่นนั่นนะครับมาเราก็จะต้องมีการบันทึกการเรคคอร์ดจากนั้นพอเรคคอร์ดเสร็จนะครับมันก็ต้องมีการรีพอร์ตนะครับทีนี้การรีพอร์ตอ่ะมันไม่พอบางทีถ้ามันเป็นงานใหญ่ๆมากๆมันก็ต้องมีการเผยแพร่หรือการตีพิมพ์ผลงานนะครับก็คือการ publication นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะมีมาตรฐานอีกหลายเลเวลเลยนะครับว่าการ publication เนี่ยหรือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการมันมีมาตรฐานในระดับประเทศคิดเป็นเกรดไหนเกรดดีสุดหรือเกรดดีรองลงมาอะไรเงี้ยหรือว่าในระดับนานาชาติซึ่งในระดับนานาชาติเขาก็มีการให้คะแนนอีกว่ามันเป็นเกณฑ์จัดอยู่ในเกรดไหนประมาณไหนนะครับซึ่งการที่จะทำให้ถึงเกณฑ์พวกนี้มันก็จะต้องทำดีมาตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับทีนี้สำหรับในห้องเรียนของเรานะครับเราก็ถือว่าเป็นการปูทักษะแล้วก็ปูความเข้าใจเนาะเพราะว่ากระบวนการที่มันเป็นมาตรฐานเนี่ยมันทำยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาพูดกันเรื่องรูปแบบของรายงานนะครับแล้วก็เรื่องอันนี้อาจารย์เพิ่มเติมให้จากในสไลด์นะที่เป็นตัวสีแดงก็คือการใส่พวกภาพวาดภาพถ่ายผลการทดลองแล้วก็จะมีเรื่องการเขียนกราฟเขียนตารางด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันนะครับทีนี้ปกตินะครับรูปแบบของรายงานเนี่ยถ้าเป็นรายงานเต็มๆเลยเนี่ยมันก็จะมีบทคัดย่อมีบทนำวัตถุประสงค์ของการทดลองนะครับวัสดุอุปกรณ์วิธีการทดลองผลการทดลองมีการวิจารณ์แล้วก็ตามด้วยการสรุปนะครับแต่ทีนี้ในห้องเรียนของเราเราก็จะไม่ได้ทำทั้งหมดหรอกเพราะว่าบทคัดย่ออะไรพวกนี้หรือบทนำอาจารย์ก็จะมีให้แล้วนะครับพวกนี้อาจารย์มีให้แล้วนี่ก็มีให้แล้วอันนี้ก็มีให้แล้วนะครับแต่ว่าเราอ่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องเอาไอ้ตรงเนี้ยไปทำเป็นโฟชาร์ตนะครับทำโฟชาร์ตเสร็จแล้วเราก็ทำการทดลองแล้วเราก็บันทึกผลที่มารายงานเราก็จะต้องทำให้มันอยู่ในรูปแบบที่ดูง่ายเข้าใจง่ายก็อย่างเช่นเป็นพวกภาพถ่ายภาพวาดหรือว่าอาจจะใส่ในตารางนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะได้ทำเป็นกราฟซึ่งกราฟเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับกราฟก็จะมีหลายแบบอีกถามว่าเราเลือกกราฟตามอำเภอใจได้ไหมก็ไม่ได้นะครับการเลือกกราฟแต่ละประเภทมันก็มีหลักการเลือกของมันอยู่นะครับเขาก็จะมีหลักการเลือกของเขาว่าเอ้ยทำไมถึงต้องเป็นชนิดนี้เป็นชนิดนั้นทำไมไม่ได้อะไรนะครับเสร็จแล้วพอเราได้ผลการทดลองทั้งหมดมานะครับพอเราได้ผลการทดลองทั้งหมดมาเนี่ยเราก็จะต้องวิจารณ์ผล
ว่าที่มันเป็นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยมันโอเคไหมมันสอดคล้องกับทฤษฎีไหมแล้วก็ตามด้วยสรุปนะครับทีนี้ในส่วนที่เราจะได้อ่านเนาะก็นี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับในตัวแล็บในชั้นเรียนนะครับมันก็จะตัดตอนหลายๆอันออกไปก็จะเหลือแค่นี้ตามที่อาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะทีนี้วัตถุประสงค์การทดลองนะครับในกรณีที่อาจารย์ไม่ได้เขียนมาให้เราจะหามันจากไหนถ้าหากอาจารย์ไม่ได้หาวัตถุประสงค์การทดลองมาให้เราก็จะต้องไปดูในบทนำนะครับแล้วก็ดูในบทนำกับดูวิธีการทดลองดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูในวิธีการทดลองเรารู้แล้วว่าอาจารย์บอกวิธีวัดโปรตีนต้องทำนี้1 2 3 4 5 6 7 8อะไรเงี้ยเราก็จะต้องระบุออกมาให้ได้ว่าการทดลองนี้เป็นไปเพื่อการวัดปริมาณโปรตีนในตัวอย่างอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจารย์บอกในเมธอดในวิธีการทดลองว่าต้องเอาสาร x กับ y มาเติมลงไปนะครับโดยที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับของสารตัวใดตัวหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากเป็นแบบนั้นเราก็น่าจะสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์การทดลองนี้เพื่อวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาของ x เมื่อเติม y ลงไปในอัตราส่วนต่างๆกันอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเราลองเติม x ลงไปในลงในปฏิกิริยาแล้วดูว่ามันมีสารใหม่เป็นสารแทรกเกิดมาไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกไปว่าเพื่อวิเคราะห์ว่าการเติม x ส่งผลต่อการเกิดแทรกหรือไม่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าตัววัตถุประสงค์การทดลองเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อนะครับเห็นไหมมันจะมีคำว่าเพื่อหมดเลยนะครับถัดมานะครับเป็นแผนการทดลองนะครับแผนการทดลองเนี่ยก็ให้เราเขียนเป็นโฟลว์ชาร์ตนะครับเพื่อที่จะเอามาทบทวนว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจกระบวนการการทดลองถูกต้องหรือเปล่านะครับจะต้องทำอะไรก่อนหลังนะครับเวลาเราเขียนโฟลว์ชาร์ตเสร็จเนี่ยเราก็จะดูจากโฟลว์ชาร์ตนะครับตรงเนี้ยเราจะดูโฟลว์ชาร์ตประกอบการทำการทดลองโฟลว์ชาร์ตที่ดีอ่ะจะใช้ตัวหนังสือน้อยที่สุดแล้วก็จะเขียนเป็นไดอะแกรมนะครับสามารถไล่ได้ว่าเฮ้ยสารตัวเนี้ยมันจะเข้ามาเจอตัวนี้ที่ขั้นตอนไหนนะครับเข้าใจง่ายที่เราทำขึ้นเนี่ยก็วัตถุประสงค์อีกอย่างนึงก็คือเพื่อให้สามารถทบทวนได้ในภายหลังนะครับว่าตัวเองเนี่ยดำเนินการทดลองถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่านะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะครับโดยที่เราแบบมั่นใจว่าเราทำตามโฟลว์ชาร์ตไปเราก็มาเช็คโฟลว์ชาร์ตของเราอีกทีนึงว่าโฟลว์ชาร์ตเราเนี่ยมันทำถูกหรือเปล่านะครับลอกถอดกระบวนการออกมาถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นตั้งแต่แรกก็คือการถอดโฟลว์ชาร์ตออกมาต้องถอดให้ถูกต้องนะครับต้องถอดกระบวนการให้ถูกต้องแล้วก็ดำเนินการตามนั้นถ้าหากเราดำเนินการตามนั้นได้เป๊ะๆนะครับมันก็จะตัดสิ่งที่เรียกว่า human error ออกไปนะครับ human error ก็มีหลายอย่างนะอย่างเช่นทำสลับขั้นตอนหรือว่าใช้เครื่องมือแบบไม่ถูกต้องมีความคลาดเคลื่อนในการชั่งตวงวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราต้องพยายามกำจัดออกให้หมดนะครับเราต้องกำจัดออกให้หมดเพื่อที่จะลดให้ความผิดพลาดจากตัวผู้ทดลองเนี่ยมันเหลือน้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะน้อยได้นะทีนี้ถัดมานะครับเมื่อเราทำการทดลองตามที่เราวางแผนไว้สิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือผลการทดลองนะครับทีนี้ผลการทดลองเนี่ยให้เราเขียนลงในสมุดบันทึกนะครับหรือในแบบฟอร์มที่อาจารย์ท
ทําให้แต่มันก็จะมีบางการทดลองที่อาจารย์จะกวนประสาทโดยการไม่ทําให้นะครับถ้าอาจารย์ไม่ทําให้เราก็จะต้องออกแบบฟอร์มบันทึกผลการทดลองด้วยตัวเองให้ได้นะครับเราจะไม่จดใส่ปี้น้อยนะครับเราจะถ้าหากเรามีสมุดเราก็จะจดใส่สมุดนะครับอย่างเวลาอาจารย์ทำแลบหรือว่านักศึกษาของอาจารย์ทำโปรเจกต์เนี่ยเขาก็จะมีสมุดบันทึกผลการทดลองเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นของพวกเราเนี่ยมันก็จะเป็นชีทที่อาจารย์จะให้ไฟล์ไปแล้วก็พิมพ์นะครับในแต่ละบทนะแต่ถ้าหากเป็นรุ่นเก่าๆก็จะเป็นเล่มๆนะครับแต่อาจารย์คิดว่ามันเปลืองกระดาษก็เลยไม่อยากให้ต้องใช้กระดาษเยอะนะครับเราอาจจะทำเป็น PDF เนาะเห็นบางคนก็พวกเราส่วนมากก็จะมี iPad อย่างเงี้ยก็สามารถทำเป็น PDF แล้วก็จดลงบน PDF ได้นะครับแต่ว่าหลักการบันทึกนะครับหลักการบันทึกก็คือต้องเขียนสิ่งที่สังเกตเห็นจากการทดลองจริงๆนะครับแล้วก็จะต้องมีการบันทึกโดยตรงนะครับต้องมีการบันทึกโดยตรงแล้วก็ทันทีนะครับเราจะลดขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุดนะครับบางคนเนี่ยแบบจดอาจารย์บอกให้จดค่า pH อย่างเงี้ยนะครับอ่านจาก pH meter นะครับมันก็ควรจะลงในสมุดนะครับมันควรจะถูกบันทึกลงในสมุดทันทีนะครับสมุดถ้าหากอาจารย์มีฟอร์มให้แล้วก็เอาลงในฟอร์มแต่ถ้าเราอาจารย์ไม่ได้มีให้เราก็อาจจะตีตารางลงไปนะครับอย่างเช่นว่ามีวัดตัวอย่างนะครับชื่อตัวอย่างแล้ววัดครั้งที่1วัดครั้งที่2วัดครั้งที่3แล้วก็มีค่า pH เฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเวลาเราวัดค่าอะไรก็ตามเราหาค่าเฉลี่ยนะครับมันก็จะมีอีกอันนึงงอกขึ้นมาก็คือค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับอันเนี้ยก็ต้องคำนวณมานะครับถึงจะครบสมบูรณ์นะครับถ้ามีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี่คือถือว่ามาตรฐานที่สุดแล้วนะครับ ทีนี้พอเราได้ตัวเลขดิบๆออกมานะครับ เราก็จะเนี่ยมีตารางที่ยาวเหยียดยาวอักลากออกมาซึ่งมันดูแล้วมันไม่รู้เรื่องนะครับเราก็จะต้องมีการจัดการข้อมูลแล้วก็นำเสนอในรูปแบบที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายนะครับซึ่งตัวเลือกที่ดีอันนึงนะครับก็คือการเขียนกราฟนะครับก็คือการเขียนกราฟการเขียนกราฟเนี่ยจะทำให้เราเห็นหลายๆอย่างอย่างเช่นเห็นความแตกต่างนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเห็นแนวโน้มนะครับมันจะทำให้เราเห็นแนวโน้มได้ด้วยนะครับพอเราเห็นความแตกต่างเห็นแนวโน้มพวกนี้เราก็จะสามารถเราจะสามารถตัดสินได้ว่าผลการทดลองเนี่ยมันเป็นไปอย่างทฤษฎีไหมเป็นไปดังที่เราคาดไว้หรือเปล่านะครับทีนี้ในการเขียนผลการทดลองนะครับนอกจากเราจะจดค่าที่โผล่ขึ้นมาบนตัวเลขแล้วเนี่ยเราก็จะต้องระบุรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นรายละเอียดที่สังเกตเห็นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นอาจารย์บอกให้ดูการเปลี่ยนแปลงสีแต่เรารู้สึกว่าไอในระหว่างที่เราใส่สารลงไปมีความร้อนเกิดขึ้นเราจับแล้วรู้สึกร้อนหรือว่าที่เทอร์โมมิเตอร์มันอุณหภูมิมันสูงขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างตอนที่ไปจดค่า pH อย่างเงี้ยนะครับเครื่อง pH meter เวลามันแสดงค่ามันจะแสดง2 อย่างหลักๆนะครับก็คือมันจะมีค่า pH กับค่าอุณหภูมินะครับถ้าคนที่แบบทั่วๆไปก็จะจดมาแต่ pH นี่แหละนะครับแต่ถ้าหาคนที่แบบมีความเฉลียวนะครับเขาก็จะจดอุณหภูมิที่มันแสดงขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าสารตัวเดียวกันนะครับสารในบิ๊กเกอร์เดียวกันเนี่ยถ้าเราเอามาวัดในอุณหภูมิที่ต่างกันออกไปเนี่ยค่า pH มันก็จะมีความคลาดเคลื่อนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบันทึกสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสังเกตได้แล้วก็คิดว่ามันมีความสำคัญพวกนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดที่อาจจะมีประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับเพราะบางทีการค้นพบใหม่ๆเนี่ยมันก็มาจากความ
เอ๊ะเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองนี่แหละอย่างเช่นตอนที่เขามีการค้นพบยาปฏิชีวนะเพนิซิลินเนาะเขาก็พอเลี้ยงแบคทีเรียแต่ปรากฏว่ามันมีรางอกออกมาตรงขอบขอบแล้วไอ้เชื้อที่เลี้ยงไว้อ่ะที่มันควรจะขึ้นเต็มจานเลี้ยงเชื้อปรากฏว่ามันขึ้นแค่นี้ส่วนตรงเนี้ยตรงนี้เป็นเชื้อรานะครับตรงนี้เป็นราตรงนี้เป็นแบคทีเรียถ้าหากเป็นเราแล้วก็เอ้ยจะเลี้ยงแบคแต่ว่าแม่งราขึ้นว่ะทำไงดีเป็นเราคงโยนทิ้งเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อนะครับแต่ทีนี้เขาไม่ได้ทำแบบนั้นไงสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็จัดการเอาไอ้ตัวที่มันคอนเนี่ยมานั่งจ้องมันแล้วพอนั่งจ้องเสร็จไม่พอแล้วก็เกิดทฤษฎีว่าเฮ้ยการที่แบคทีเรียมันกลัวราขนาดเนี้ยแสดงว่าตรงเนี้ยมันน่าจะผลิตสารที่มันต่อต้านแบคทีเรียได้นะและไอสารตัวที่เรามองไม่เห็นเนี่ยต่อมาเนี่ยมันก็กลายเป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรกที่ชื่อว่าเพนิซิลินนะครับอันนี้ก็เป็นการค้นพบที่เกิดจากความเออร์เลอร์นะครับเกิดจากความผิดพลาดว่าเฮ้ยฉันต้องการเลี้ยงแบคทีเรียแต่มีลาปนขึ้นมาแล้วก็เกิดมีความเอะว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับแต่ถ้าแบบไม่มีความเอะใจเลยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือก็แค่เอาเพจไปทิ้งนะครับเพจอันนี้ก็จะกลายเป็นขยะไปแล้วก็ไม่ได้เกิดคุณค่าใดๆกับโลกใบนี้เลยนะครับคราวนี้พอเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วนะครับมีการจดบันทึกข้อมูลมีการแบบเรียงข้อมูลในรูปแบบกราฟรูปแบบตารางแล้วนะครับแล้วเราก็มาวิเคราะห์ผลทีละจุดแล้วว่ามันเป็นเราก็จะต้องวิเคราะห์ต่อว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามทฤษฎีไหมนะครับเกิดอย่างนี้แล้วอย่างนี้มันคืออะไรนะครับสิ่งที่เราต้องทำต่อนะครับคือตอนแรกอ่ะการทดลองมันมีหลายขั้นตอนเนาะสมมติว่ามีการทดลองที่1ตอนที่1 2 3เราทำการทดลองเสร็จเราก็ได้ data ของแต่ละอันออกมาพอได้ data หรือได้ผลการทดลองเสร็จเราก็ต้องมาแปลผลวิเคราะห์ผลนะครับว่าการทดลองที่1มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ย่อยของการทดลองที่1ไหมแล้วก็การทดลองที่2มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดลองที่2หรือเปล่าแล้วก็อันที่3มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมันสอดคล้องทฤษฎีของมันไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องจับ3อันเนี่ยมารวมกันนะครับกลายเป็นข้อสรุปว่าสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันได้อะไรเกิดขึ้นมันสัมพันธ์กับทฤษฎีหรือเปล่านะครับแล้วถ้ามันสัมพันธ์เนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงนะครับแล้วถ้ามันไม่สัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรมันเกิดจากอะไรได้บ้างโดยเฉพาะสิ่งที่แบบไม่ใช่ human error ไม่ใช่ความผิดพลาดของมนุษย์อ่ะเราต้องอธิบายให้ออกไปในรูปแบบนั้นได้นะครับเราจะไม่อธิบายแบบงงโกงโกงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่โอเคนะครับคราวนี้มาดูหัวข้อที่อาจารย์เพิ่มเข้ามาให้นะครับ
ก็คือการใส่ภาพลงไปในการทดลองนะครับซึ่งตัววิชาไบโอเคมอ่ะจะไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าวิชาไมโครของเทอมหน้าเราอ่ะจะได้ใส่รูปภาพค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งหลักการของมันเลยก็คือไอ้ตัวภาพวาดภาพถ่ายเนี่ยมันต้องชัดเจนนะครับต้องพยายามให้เกิดความภาพที่คมชัดมากที่สุดนะครับแล้วก็ต้องถ้าหากเราภาพมาใส่เป็นในไฟล์อย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเอามาใส่ในไฟล์รีพอร์ตที่เป็น Word อย่างเงี้ยแล้วเราวางภาพลงไปบางคนก็อยากจะย่อภาพอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องไม่ย่อไม่ยืดนะครับภาพจนกระทั่งอัตราส่วนของภาพเนี่ยมันเพี้ยนจากต้นฉบับนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ตัวคำบรรยายภาพเนี่ยจะต้องระบุรายละเอียดในประเด็นพื้นฐานให้ครบถ้วนนะครับก็คืออ่านปุ๊บต้องโอเคเก็ตว่าอันเนี้ยทำไปเพื่ออะไรนะครับไม่ใช่อ่านแล้วก็งงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ภาพทุกภาพที่จะเอามาใส่เนี่ยในเนื้อหารายงานเนี่ยเราจะต้องมีการพูดถึงเขาด้วยอย่างเช่นเนี่ยอันนี้นะครับอาจารย์ตัดมาจากในเปเปอร์ตัวนี้อันนี้ตัดมาจากในเปเปอร์แต่ในเนื้อหาของตัวบทเนาะในตัวดีเทลมันเนี่ยก็บอกว่าจากการเพิ่มจำนวน DNA ของยีนเป้าหมายในแบคทีเรียที่นำมาทดสอบด้วยไพรเมอร์ที่ออกแบบขึ้นเมื่อนำมาแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ PCR ด้วยเทคนิคอะตาโรสเจลอิเล็กโทรโฟริซิสสามารถพบผลิตภัณฑ์ของยีนในแบคทีเรียทดสอบทุกสายพันธุ์ดังแสดงในภาพที่2อย่างเงี้ยนะครับคือมันต้องพูดถึงภาพที่2แล้วเราค่อยเอาภาพมาใส่แล้วเราก็มาอธิบายใต้ภาพว่าภาพที่2เนี่ยเป็นอะไรยังไงนะครับไอตัวที่อาจารย์เอามาเนี่ยก็เป็นเปเปอร์ของอาจารย์ที่ทำในตอนเรียนป.เอกนะครับเกี่ยวกับเชื้อดื้อยาเนาะอันนี้เนี่ยภาพที่ว่านี่คืออันนี้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคือตัวบทความซึ่งจริงๆบทความมันเป็นภาษาอังกฤษแหละแต่เราแปลมาอีกทีนึงนะครับแปลงานตัวเองนี่แหละคราวนี้ในตัวภาพนะครับตัวภาพเองตัวนี้ต้องชัดนะครับแล้วก็ในกรณีที่มันเป็นภาพถ่ายเราถ้าเราเอามาเราลองนึกภาพเนาะว่าอาจารย์วางแค่ตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะรู้ไหมว่าอีเนี่ยคืออะไรแต่ละอันเนี่ยอีขาวๆเนี่ยมันคืออะไรเราไม่มีทางรู้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเลเบลหรือการติดข้อความกำกับภาพแบบนี้นะครับตรงนี้คือชื่อยีนอันนี้ใช่หมดเลยชื่อยีนส่วนตรงเนี้ยก็เป็นสายพันธุ์ของแบคทีเรียส่วนตรงเนี้ยก็เป็นภาพ PCR product ซึ่งก็ต้องถ่ายมาแล้วก็ถ่ายมาเนี่ยการถ่ายต้องชัดเจนให้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็จะต้องไม่มีการตัดต่อแบบว่าเฮ้ยอันนี้บางไปว่ะเอาอันใหม่มาใส่อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับแต่ว่าขอบมาแบบเนี้ยการขอบเนี่ยทำได้นะครับขอบเนี่ยโอเคแต่ถ้ามีการเอามาแทนที่เนี่ยไม่ได้อย่างเช่นแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ขึ้นไปตัดเอามาจากที่อื่นมาใส่อันนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าเฮ้ยมันขึ้นเยอะเกินไปว่ะไม่อยากให้มันขึ้นตรงเนี้ยตรงนี้เป็นเนกาทีฟคอนโทรลมันต้องไม่ขึ้นก็เอาสีดำมาถมเนี้ยไม่ได้นะครับการตัดต่อภาพเนี่ยเขาเรียกว่าจัดว่าเป็นการ data manipulation อย่างหนึ่งครับก็คือเป็นการแทรกแซงข้อมูลเป็นการทำข้อมูลเทียมขึ้นมาซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณการวิจัยอย่างร้ายแรงนะครับร้ายแรงกับให้อภัยไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยในส่วนคำอธิบายภาพนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะต้องให้รายละเอียดที่จำเป็นนะครับก็คืออาจารย์ของอาจารย์เนี่ยบอกว่าเวลาคุณจะเขียนคำอธิบายเอาง่ายๆเนาะถ้าคุณมาอ่านตรงเนี้ยคุณต้องเข้าใจหมดเลยว่าไอ้ภาพเนี้ยมันคืออะไรภาพนี้คืออะไรอธิบายหลักการทดลองคร่าวๆด้วยนะครับอย่างตรงนี้อาจารย์ก็บอกหมดเลยว่าเป็นพิซซ่าโปรดักต์ของยีนพวกนี้นะครับซึ่งใช้ไพรเมอร์ที่ลิสต์ไว้ในตารางที่2เอามาเพิ่มจำนวนจีโนมิก DNA ของแบคทีเรียแต่ละสายพันธุ์ซึ่งได้แก่พวกนี้นะครับอันนี้เขาก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าหากมันมีพิซซ่าโปรดักต์ขึ้นเห็นเป็นแบรนด์แบบนี้ก็แสดงว่า
แบคทีเรียทุกสายพันธุ์เนี่ยที่เอามาเนี่ยมันมียีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาเหมือนกันหมดเลยดังนั้นในพวกนี้มันก็เลยดื้อยาอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงการทำภาพที่เป็นกราฟิกก็เหมือนกันนะครับตัวภาพที่เป็นกราฟิกก็ต้องเห็นให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยพวกนี้ต้องใช้ฟอนต์เดียวกันนะครับฟอนต์ก็ต้องเป็นฟอนต์เดียวกันขนาดเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องการเอียงการไม่เอียงตรงนี้มันเป็นหลักเกณฑ์ของการตั้งชื่อยีนนะครับก็ต้องทำตามหลักเกณฑ์ให้มันถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะอธิบายหมดว่าลูกศรอันนี้คืออะไรนะครับแถบเขียวคืออะไรนะครับอะไรประมาณนี้ต้องอธิบายให้ชัดเจนแล้วก็ในตัวบทความหรือในตัวรีพอร์ตอาจารย์ก็จะพูดถึงเนื้อหาในเนื้อหาก็จะพูดถึงภาพที่หนึ่งแล้วคนเขาก็จะตามมาดูภาพที่หนึ่งได้นะครับตัวอย่างถัดมานะครับเป็นกรณีภาพถ่ายนะครับอย่างภาพถ่ายเลี้ยงเชื้อจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยคือถ้าตรงเนี้ยมันเป็นลายมือของเราอ่ะมันอ่านไม่ชัดหรอกคนอ่านเขาอ่านไม่รู้เรื่องนะครับบางทีเราอาจจะกำหนดมาเป็นรหัสอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมีการเลเบลข้างนอกแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้แต่ละอันแต่ละรูเนี่ยมันมีความหมายของมันยังไงนะครับแล้วก็คำอธิบายก็ต้องละเอียดพอที่แบบอ่านตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปย้อนหาอ่านในตัวบทความก็ได้นะครับจะต้องละเอียดประมาณนี แล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าภาพเพจของอาจารย์จะเป็นวงกลมนะครับที่อาจารย์บอกว่าต้องมีการแบบไม่ยืดไม่หดภาพหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าบางคนเนี่ยที่แบบเอาภาพมาใส่ในรายงานหรือใส่ใน PowerPoint เขาจะยืดแบบนี้พวกเรามองเห็นไหมยืดแบบนี้คือมันไม่โอเคนะครับห้ามทำเด็ดขาดเรารู้ว่าจานอาหารเลี้ยงเชื้อมันเป็นวงกลมมันก็ต้องกลมนะครับการทำแบบนี้คือสิ่งที่ไม่โอเคมากๆอย่าหาทำเด็ดขาดนะครับของที่มันกลมมันก็ต้องกลมตามธรรมชาตินะครับหายไปจากหน้าจออีกแล้วแล้วก็อีกอันนึงนะครับเพิ่มให้นะครับก็คือการเรียงลำดับภาพนะครับต้องเรียงตามลำดับที่เราพูดถึงในเนื้อหาของรายงานตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้หมดเลยนะตั้งแต่การทำแลบรีพอร์ตทำงานวิจัยหรือแม้แต่ทำงานส่งอาจารย์นะครับเนี่ยเราจะต้องยึดหลักตามนี้นะครับแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าเป็นภาพที่แบบเราไปหามาสำหรับภาพที่ไปหามานะครับสำหรับภาพของคนอื่นนะครับที่เราหามาประกอบการสรุปผลนะครับเราจะต้องมีการอ้างอิงด้วยนะครับเดี๋ยวให้เวลาเผื่อใครอยากจะจดสไลด์นี้นะครับ
ไอ้อันที่วงๆไว้แดงๆใหญ่ๆมันต้องจดก็ได้นะดันผ่านได้หรือยังครับหน้านี้ได้ค่ะทีนี้อันถัดมานะครับก็คือการเขียนตารางหรือรูปกราฟนะครับในตารางหรือในกราฟเนี่ยเราจะต้องระบุข้อมูลที่ต้องการนำเสนอไว้ให้ครบนะครับให้สมบูรณ์คนอ่านเนี่ยอ่านแล้วจะต้องเข้าใจได้ตรงแล้วก็ง่ายที่สุดนะครับเพราะคำอธิบายรวมถึงเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดในตารางในกราฟในพวกเนี้ยอ่านปุ๊บจะต้องเข้าใจในประเด็นพื้นฐานทันทีนะครับไม่จำเป็นต้องถามซ้ำอีกนะครับไม่ต้องถามซ้ำอีกในประเด็นพื้นฐานอย่างเช่นดอกจันหมายถึงอะไรอ่ะตัว A ยก B ยกคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้สถิติตัวไหนถ้าเป็นตารางสถิติอะไรเงี้ยอย่าให้เขาได้ถามนะครับอย่าให้เขาได้ถามเพิ่มเราต้องบอกไว้ให้หมดเลยนะครับต้องระบุไว้ให้เรียบร้อยทีนี้สำหรับตารางนะครับการเขียนชื่อตารางเนี่ยให้ระบุชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทดลองแล้วก็ชัดเจนนะครับส่วนหัวข้อที่อยู่ในแต่ละช่องเนี่ยจะต้องกระทัดรัดนะครับตรงประเด็นถ้าหากข้อมูลนั้นเนี่ยมีหน่วยก็จะต้องวงเล็บหน่วยเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นเส้นผ่านศูนย์กลางวงเล็บมิลลิเมตรอะไรเงี้ยหรือจำนวนประชากรวงเล็บคนนะครับจะต้องใส่หรือความยาวคลื่นแสงวงเล็บนาโนเมตรอะไรเงี้ยจะต้องใส่นะครับแต่บางอย่างที่มันไม่มีหน่วยก็ไม่ต้องใส่นะครับอย่างเช่นค่า pH อย่างเงี้ยมันไม่มีหน่วยนะ pH เป็นค่าเฉยๆเป็นค่าสัมประสิทธิ์เราก็ปล่อยว่างไว้อย่างนั้นเราอาจจะเป็นแบบค่าความเป็นกรดด่างวงเล็บ pH อย่างเงี้ยได้นะครับการที่เราจะใส่หน่วยเนี่ยคำย่อถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่คำย่อที่ใส่เนี่ยจะต้องเป็นสากลนะครับแต่ถ้าหากคำย่อที่เราใส่มันไม่เป็นไปตามสากลบางคนเขาไม่รู้เนี่ยจะต้องมีการอธิบายกำกับนะครับอาจจะเอาไว้ท้ายตารางก็ได้อย่างเช่นตัวบางตารางของอาจารย์จะมีตัวนี้ถ้าหากเป็นคนทำงานด้านฟิสิกส์เขาไม่รู้หรอก IMN CTZ นี่คืออะไรนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นชื่อของยาอย่างเงี้ยเราจะต้องระบุนะครับแต่คำย่อบางตัวมันเป็นสากลอยู่แล้วอย่างคำว่า ATP อย่างเงี้ยไม่ต้องใส่นะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตหรือ DNA อย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ต้องอธิบายนะครับDNA เนี่ยไม่ต้องอธิบายเพราะว่าทุกคนที่เรียนวิทยาศาสตร์ดูแล้วว่ามันคือดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์หรือรายชื่อตัวย่อที่เป็นสากลอยู่นะครับเราสามารถยึดได้ว่าถ้าหากมันมีอยู่ในบัญชีนั้นเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายคำเต็มนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่มั่นใจว่าเฮ้ย
มันเป็นตัวย่อแบบสากลหรือเปล่าหรือไม่สากลเนี่ยเราจะต้องใส่ตรงเนี้ยนะครับลงไปด้วยนะครับหมายเหตุ IMN เท่ากับ Infinem CDZ เท่ากับ Sector Scheme อะไรเงี้ยอันนี้เราต้องใส่นะครับแต่ถ้าแบบบางทีแบบ CM ย่อมาจากเซนติเมตรอันนี้ไม่ต้องใส่นะครับเด็กอนุบาลที่เป็นฝรั่งมันก็รู้แหละว่า CM คือเซนติเมตรส่วนเด็กไทยก็รู้ว่าซอมอเนี่ยคือเซนติเมตรอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องอธิบายคำย่อก็ได้แล้วก็ตัวเลขนะครับที่เราจะกรอกลงในตารางมันก็จะต้องเป็นไปตามหลักของการใช้ตัวเลขในยะสำคัญครับแล้วคราวนี้ถ้าหากเป็นการรายงานนะครับตัวเลขที่มีการวัดซ้ำจะต้องนำเสนอในรูปแบบของค่าเฉลี่ยนะครับและถ้าเป็นไปได้นะควรจะมีการบวกลบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยนะครับหรือที่เราชอบบอกว่าเฮ้ยคุณต้องรายงานเป็นมีนบวกลบ SD ดิอะไรเงี้ยนะครับมีนบวกลบ SD ก็คือนี่แหละค่าเฉลี่ยแล้วก็บวกลบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับคราวนี้ถ้าหากมันมีการเปรียบเทียบทางสถิตินะครับก็จะต้องระบุรายละเอียดด้วยอย่างเช่นจำนวนตัวอย่างนะครับหรือ n เล็กหรือว่าจำนวนประชากรที่แทนด้วย n ใหญ่นะครับหรือว่าค่าอัลฟาที่ยอมรับได้เช่นที่เขาบอกว่าแตกต่างยังมีนัยยะสำคัญค่า p น้อยกว่า 0.05 อะไรเงี้ยหรือค่า p น้อยกว่า 0.01 อะไรเงี้ยตรงเนี้ยจะต้องใส่ลงไปในคำอธิบายด้วยนะครับก็คือใดๆก็ให้มันเป็นไปตามระเบียบทางสถิตินะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะต้องถ้ามันเป็นสถิติเชิงอนุมานนะครับจะต้องบอกสถิติที่ใช้อย่างเช่นเปรียบเทียบค่าแตกต่างด้วยวิธีนั้นวิธีนี้นะครับหรือว่าเปรียบเทียบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้อนุว่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องบอกด้วยแต่ว่าของเราก็จะไม่มีหรอกในการเรียนระดับปีต้นๆเนี่ยจะไม่มีนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปอยู่ปีโตเราได้เรียนสถิติแล้วงานที่เราทำมันก็จะมีพวกนี้มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวให้เวลาจดตัวแดงสักแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์ผ่านได้หรือยังเออสไลด์นี ให้อาจารย์ผ่านสไลด์นี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างตารางที่อาจารย์เอามาก็นี่แหละต้องโปร่งๆนะครับแล้วก็จัดฟอร์แมตดีๆนะฮะอันนี้ก็คือตารางอันเนี้ยเราออกแบบมาเนี่ยมันบางคนก็จะมีเส้นนี้ใช่ไหมบางคนก็จะมีขีดอย่างนี้ด้วยมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าอันนี้มันเป็นตารางที่ไปตีพิมพ์ในวารสารนะครับก็จะมีรูปแบบของเขาว่าตารางต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไงเราก็ทำตามวารสารเข้าไปนะครับแต่ตรงเนี้ยจะให้เห็นว่าส่วนประกอบเนี่ยก็คือเนี่ยมีลำดับตารางอย่างนี้ตารางที่2แล้วก็คำอธิบายตารางนะครับส่วนตรงนี้ก็คือหัวตารางนะครับหัวตารางก็มีรายละเอียดที่แบบสั้นๆกระชับชัดเจนนะครับแล้วก็รายละเอียดก็ใส่ลงไปในช่องแต่ละช่องนะครับอ
ันนี้อาจารย์ไม่ได้เอาตารางที่มีค่าสถิติมาให้ดูถัดมานะครับก็คือการทำกราฟนะครับการทำกราฟกราฟเนี่ยก็จะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการทดลองนะครับแล้วก็มีความกระทัดรัดนะครับคำว่ากระทัดรัดหมายถึงว่าอะไรที่มันรวมได้ก็รวมนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารวมกราฟเนี่ยมันก็จะเปรียบเทียบได้ง่ายนะครับแต่การรวมเนี่ยมันต้องรวมแล้วรู้เรื่องมีความสัมพันธ์กันนะครับถึงจะรวมกันได้ทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำกราฟสักอันหนึ่งนะครับเราก็จะต้องมาเลือกประเภทก่อนนะว่าเราจะใช้กราฟหรือแผนภูมิแบบไหนนะครับซึ่งไอ้พวกที่เรานิยมใช้กันก็จะมีกราฟแท่งนะครับกราฟจุดแล้วก็กราฟเส้นนะครับแต่มันก็มีอย่างอื่นอีกนะอย่างเช่นเป็นกราฟแบบกราฟรูปกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือพวกบล็อกพลอตซึ่งแบบเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกกราฟกล่องเขาไว้ใช้กับพวกอะไรสถิติเชิงประชากรนะครับทีนี้พอเราเลือกประเภทของกราฟได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกสเกลนะครับสเกลอย่างกราฟเราก็รู้เนาะมันมีแกน x กับแกน y ใช่ไหมคราวนี้คำว่าสเกลก็คือเนี่ยระยะห่างเนี่ยตั้งแต่ค่าน้อยสุดจนถึงมากที่สุดเนี่ยเราก็จะต้องดูไอ้ค่ามากที่สุดเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทั้งแกน x แกน y เนี่ยค่ามากที่สุดควรอยู่เท่าไหร่ค่าน้อยที่สุดควรอยู่เท่าไหร่แล้วก็ค่าไหนควรอยู่บน x ค่าไหนควรอยู่ด้วย y ไอ้ควรอยู่กับ y นะครับโดยปกติแล้วนะครับเขาจะให้ตัวแปรต้นนะครับหรือตัวแปรอิสระเนี่ยมาอยู่แกนนอนหรือแกน x นะครับตัวแปรต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวแปรตามเนี่ยจะอยู่ที่แกน y นะครับซึ่งการเอาอะไรมาใส่ก็ตามเนี่ยก็จะต้องเขียนชื่อเขียนระบุมันลงไปด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราทำการทดลองเนาะเราวัดการดูดกลืนแสงของสาร x ที่ความเข้มข้นต่างๆทีนี้การดูดกลืนแสงเนี่ยเราก็จะมีคำถามว่าแล้วความยาวคลื่นแสงเท่ากับเท่าไหร่เราอาจจะบอกว่าสัก600นาโนเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทดลองนี้ก็จะเป็นการวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น600นาโนเมตรของสาร x ที่มีความเข้มข้นต่างๆเราก็จะได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งแล้วเราก็จะต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาอยู่ในกราฟนี้ให้ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรนะครับตัวแปรต้นหรืออีกชื่อนึงคือตัวแปรอิสระนะครับก็คือข้อมูลที่เราทราบค่าแล้วนะครับส่วนตัวแปรตามนะครับก็คือข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งมันก็จะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระนะครับซึ่งตัวแปรต้นเราเอาไว้แกน x เนาะตัวแปรตามเอาไว้แกน y นะครับตอนนี้อย่างตัวนี้เราบอกว่าวัดการดูดกลืนแสงของสาร x ที่ความเข้มข้นต่างๆแสดงว่าเราจะต้องรู้ความเข้มข้นของสาร x มาก่อนแล้วนะครับซึ่งความเข้มข้นตรงนี้เราทราบค่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเตรียมขึ้นมาในความเข้มข้นต่างๆที่เราทราบค่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัว x นะครับก็คือเป็นตัวแปรต้นส่วนการดูดกลืนแสงตรงนี้เรามาวัดทีหลังนะครับวัดทีหลังคำว่าได้มาทีหลังมันคือตัวแปรตามนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะไปอยู่บนแกน y นะครับดังนั้นถ้าหากเราเขียนกราฟออกมาเนี่ยถ้าเราเขียนกราฟออกมาเวลาที่เขียนกราฟมันก็จะเป็น
เราก็จะต้องมีการเขียนระบุชื่อแกนนะครับแกน x ก็คือก็จะมีความเข้มข้นของสาร x นะครับแล้วก็มีวงเล็บหน่วยด้วยนะครับอย่างเช่นหน่วยเป็นมิลลิโมลาร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แกน y ก็จะเป็นการดูดกลืนแสงวงเล็บ OD 600อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจากนั้นเราก็เอาค่าที่ได้จากการวัดเนี่ยมาพล็อตลงบนกราฟนะครับซึ่งการพล็อตเราก็จะต้องเลือกว่าเราจะพล็อตแบบไหนอ่ะจะพล็อตเป็นกราฟแท่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นกราฟจุดหรือเปล่าหรือเป็นกราฟเส้นหรือเปล่านะครับคราวนี้มันจะมีบางกรณีนะครับที่แบบเราต้องลงข้อมูลในกราฟที่แบบเป็นแท่งเป็นจุดเป็นอะไรก็ตามเนาะเวลาเราทำใน Excel อ่ะส่วนมากเขาก็จะแรนดอมมาให้โดยที่แบบแท่งก็จะสีต่างกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจุดก็จะสีต่างกันนะครับแต่ว่าเราอ่ะจะต้องนึกไว้อย่างนึงนะครับว่าบางทีไอ้กราฟพวกเนี้ยมันอาจจะถูกตีพิมพ์มาแล้วก็กลายเป็นภาพขาวดำนะครับกราฟบางกราฟเนี่ยเรามั่นใจว่าโอ้ฉันทำสวยมากเลยอันนึงสีน้ำเงินอันนึงสีม่วงโอ้มองเห็นแน่นอนตาไม่บอดสีหรอกแต่พอปริ้นออกมาเรียบร้อยกลายเป็นสีเทาเฉดใกล้ๆกันปรากฏว่าแยกไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเผื่อไว้เสมอเลยนะครับว่าถ้ามันเป็นขาวดำเนี่ยมันจะดูออกไหมนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยสี่เหลี่ยมทึบสี่เหลี่ยมโป่งสามเหลี่ยมทึบสามเหลี่ยมโป่งวงกลมทึบวงกลมโป่งอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันเป็นขาวดำมันก็ยังดูออกนะครับคราวนี้มันจะมีกราฟบางอันที่จะต้องมีการลากเส้นระหว่างจุดนะครับเราก็ต้องพิจารณาอีกทีว่ามันลากได้จริงหรือเปล่านะครับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมันมีจริงไหมนะครับถ้ามันไม่มีจริงอย่าไปหาลากนะครับไอ้ตรงเนี้ยพูดไปอาจจะงงเนาะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มให้ถ้าเรามีข้อมูลนะครับอยู่อย่างเช่นเราต้องการสำรวจส่วนสูงของคน3ประเทศประเทศที่1ไทย2ญี่ปุ่น3ไนจีเรียเราก็ได้ความสูงของคนเนี่ยคนไทยมาอาจจะ500คนญี่ปุ่นเก็บได้น้อยหน่อยได้486คนในจีเรียหาได้ไม่เยอะหาได้แค่390คนอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ค่าความสูงของทั้งหมดมาเราก็จะเอามาหาค่าเฉลี่ยนะครับบวกลบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับสมมุติว่าของคนไทยนะครับได้ 173.5 บวกลบ 2.8 เซนติเมตรนะครับอันนี้สมมุตินะส่วนคนญี่ปุ่นนะครับได้ 178.6 บวกลบ 3.5 เซนติเมตรอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่หรอกค่าส่วนเบี่ยงเบนมันจะต้องมากกว่านี้นะครับส่วนไนจีเรียนะครับได้186.8 บวกลบ3.8 เซนติเมตรนั่นแสดงว่าข้อมูลที่เราจะเอามาทำกราฟเนี่ย
มันก็จะมีอยู่3กลุ่มถูกไหมแต่ทีนี้เราจะนำเสนอในรูปแบบกราฟอะไรดีมีใครจะช่วยอาจารย์หรือไหมมีช้อยให้เลือกอันแรกกราฟแท่ง2กราฟจุดต่อเส้นแล้วก็3กราฟเส้นมีใครเสนออันไหนดีกราฟแท่งกราฟจุดแล้วมาต่อเส้นหรือเอากราฟเส้นไปเลยกราฟแท่งค่ะเหตุผลคืออะไรดูง่ายดีค่ะเลือกถูกแต่เหตุผลยังไม่แข็งแรงพอนะครับแต่จริงๆดูง่ายดีใช่ดูง่ายดีเพราะว่าถ้าเป็นกราฟแท่งความสูงของแท่งมันก็จะตรงกันกับความสูงของคนเลยใช่ไหมเราดูผ่านๆตาเราก็จะรู้เลยว่าคน3สัญชาติอันไหนสูงกว่ากันใช่ไหมครับเหตุผลอย่างนึงที่ควรจะเลือกกราฟแท่งนะเพราะว่าคนไทยก็คือคนไทยคนญี่ปุ่นก็คือคนญี่ปุ่นไนจีเรียก็คือไนจีเรียความสัมพันธ์ของ3กลุ่มนี้มีแค่ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันนอกจากนั้นเขาไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยนะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยก็คือกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเนี่ยมันแยกกันอย่างชัดเจนนะครับในเมื่อแยกกันอย่างชัดเจนก็จะต้องอยู่กันเป็นจุ้มๆนะครับมันก็จะออกมาเป็นไทยสูงเท่านี้แล้วก็ญี่ปุ่นสูงเท่านี้นะครับแล้วก็ไนจีเรียก็จะสูงเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีแถบ SD แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแกนนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยส่วนสูงบวกลบ SD แล้วก็หน่วยก็เป็นเซนติเมตรอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็ดูง่ายเหมือนที่เพื่อนบอกนะใช่ไหมอย่างนี้เรารู้เลยเราดูตาเดียวเราก็รู้เลยว่าอ้าวสรุปแล้วใน3ประเทศนี้คนไทยค่าเฉลี่ยเตี้ยที่สุดนี่หว่าอะไรเงี้ยนะครับทีนี้กรณีถัดมานะครับกรณีถัดมาเดี๋ยวอาจารย์ยังไม่ได้สรุปให้เลยกรณีที่ตัวแปรต้นนะครับหรืออะไรที่มันอยู่บนแกน x เนี่ยไม่สัมพันธ์กันหรือเป็นคนละกลุ่มก็จะใช้กราฟแท่งนะครับแต่มันก็จะมีอีกแบบนึงนะที่เป็นแบบครึ่งๆกลางๆครึ่งๆกลางๆของอาจารย์นี่ความหมายคืออะไรอะสงสัยไหมทัดไม่ติดนะครับคือไอแพดอาจารย์เนี่ยมันผ่านการนั่งทับมาแล้วนะครับอาจารย์นั่งทับจนเหมือนแอ่นงอเหมือนมือนางลำอ่ะนึกออกไหมแอ่นเหมือนมือนางลำเลยแต่ว่ามันก็สามารถรอดพ้นความตายมาได้แล้วครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยนี่แหละเดือดดาเหมือนเจ้าของมันนะครับคราวนี้มาดูต่ออีกอันนึงถ้าอาจารย์สำรวจย่อยลงไปอีกนะประเทศแรกคือไทยใช่ไหมแบ่งเป็นชายหญิงญี่ปุ่นชายหญิงไนจีเรียชายแล้วก็หญิงสำรวจข้อมูลมาปรากฏว่าชายเนี่ย 176.8 บวกลบ 3.9 เซนติเมตรหญิงได้ 161.6 บวกลบ 4.9 เซนติเมตรคราวนี้ญี่ปุ่นชายได้ 181.6 บวกลบ 4.5 เซน
หญิงได้162.6บวกลบ 4.8 เนาะนึกไม่ออกนะครับการเมคตัวเลขนี่เป็นอะไรที่ยากมากปกติแบบเป็นคนซื่อตรงนะครับ 179.8 บวกลบ 6.2 เซนติเมตรอะไรเงี้ยชายตัวนี้เยอะสิแบบนี้เราจะเห็นว่ามันมีการแบ่งกลุ่มใช่ไหมมันจะมีการกรุ๊ปปิ้งก็คือประเทศไทยเนี่ยประเทศเดียวก็จะแบ่งออกเป็นชายกับหญิงญี่ปุ่นก็จะแบ่งเป็นชายกับหญิงแบบนี้ไนจีเรียก็จะแบ่งเป็นชายกับหญิงแต่ทั้ง3กลุ่มเนี้ยในระหว่างกลุ่มมันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยการที่เราจะทำกราฟตรงเนี้ยเราก็จะเป็นไทยญี่ปุ่นแล้วก็ไนจีเรียเวลาที่ทำกราฟมามันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันไทยก็เป็นก้อนหนึ่งญี่ปุ่นก็ก้อนหนึ่งแล้วก็ไนจีเรียก็จะอีกก้อนหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ตรงเนี้ยเราก็จะมีตัวบอกว่าเออบล็อกสีเข้มเป็นชายบล็อกสีเข้มเป็นหญิงซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไว้ข้างล่างนี้ก็ได้บางคนก็จะเอามาไว้ข้างๆนี้หรือบางคนโอ้โหอาจารย์มันเกะกะมันขัดๆตาไงไม่รู้อ่ะแทนที่มันแบบมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าอยากให้สวยทำยังไงดีเราก็สลับเอาหญิงมาก่อนชายใช่ไหมมันก็จะได้กราฟที่แบบตรงแนวขึ้นไปอย่างนี้มันก็จะมองดูสมูทลูกตามากขึ้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ทีเนี้ยไอ้ตรงข้างล่างเห็นไหมภาพที่หนึ่งนะครับอันนี้คือคำบรรยายกราฟนะภาพที่หนึ่งกราฟแท่งแสดงส่วนสูงเฉลี่ยของประชากรในประเทศไทยญี่ปุ่นและไนจีเรียจำแนกตามเพศชายแล้วก็เนี่ยสี่เหลี่ยมทึบและหญิงแล้วก็ตามด้วยสี่เหลี่ยมโป่งๆเนี่ยเวลาเราเขียนเราจะต้องประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมตรงนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือแถบความคาดเคลื่อนนะครับที่มันจะมีความกว้างความแคบตามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้ซึ่งของเหล่านี้เราถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะต้องซื้อโปรแกรมมาทำนะครับจริงๆตรงนี้เราทำได้ด้วย Excel นะตรงนี้เราทำได้ด้วย Excel หมดเลยตรงนี้เราน่าจะเก็ตแล้วเนาะสำหรับการใช้การเลือกใช้กราฟแท่งนะครับอันนี้ก็อีกตัวอย่างนึงนะครับจากเปเปอร์เดิมนั่นแหละเปเปอร์ของอาจารย์อันนี้ก็คือจะเป็นเชื้อชนิดเดียวกันนะครับเป็นเชื้อแบคทีเรีย1ชนิดนะแต่เจอกับยา1 2 3กับยา3ชนิดกับสารยับยั้งเอฟฟักปัมอีก1ชนิดนะครับก็ถือว่าเป็น4ทรีทเมนต์นะครับมี4ทรีทเมนต์โดยที่วัดค่า
MIC MBC แล้วก็ MBEC เนี่ยมา3ค่านะครับแต่เป็น3ค่าที่แบบเจอยาแต่ละชนิดอาจารย์ก็เลยเลือกกรุ๊ปปิ้งค่าพวกนี้ไว้ด้วยกันนะครับและแยกกลุ่มเนี่ยด้วยยาแต่ละชนิดนะครับแกนนี้ก็คือชนิดของยาหรือชนิดของทรีทเมนต์นะครับส่วนแกนตั้งก็คือความเข้มข้นของยาที่มันจุดอยู่จุดที่มันอะไรบ้างล่ะแล้วก็มีหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะครับก็ถ้าดูสี่เหลี่ยมโป่งก็จะเป็นความเข้มข้นที่เป็นค่า MIC นะครับตัวนี้ก็ค่า MBC ตัวนี้ก็ค่า MBEC อันนี้ก็ MIC MBEC แล้วก็อันนี้ MIC กับ BC ก็คือไอ้ตัวแท่งโป่งอ่ะแท่งโป่งก็คือยับยั้งเซลล์ธรรมดาส่วนแท่งเทาก็คือยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มส่วนแท่งทึบๆก็คือเป็นการฆ่าแบคทีเรียที่อยู่ในไบโอฟิล์มเนี่ยจากภาพอ่ะถึงเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเซลล์ธรรมดาไบโอฟิล์มกับเซลล์ในไบโอฟิล์มไอ้กับการฆ่าแบคทีเรียในเซลล์ไบโอฟิล์มเนี่ยมันต่างกันยังไงเราก็จะเห็นว่าเอ้ยการที่จะยับยั้งเซลล์ธรรมดามันใช้เวลาแค่นิดเดียวเองแต่พอมาเป็นไบโอฟิล์มปุ๊บมันต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นว่ะการยับยั้งต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นการฆ่าให้มันตายแบบเหี้ยนไม่เหลือซากเลยมันต้องใช้ยาเยอะมากเลยเพราะเราลากมาตรงนี้เห็นไหมตั้ง 1,024 เนี่ยนะครับเราก็จะพอรู้ได้ว่าถ้ามันเป็นไบโอฟิล์มปุ๊บมันดื้อยามากเลยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้มันไม่สามารถฆ่าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยเสริมไม่ใช่ในการทดลองต่อไปอาจารย์ก็จะเอาไอ้ตัวเนี้ยที่มันไม่เป็นพิษกับเซลล์เนี่ยมาเจอกับมาใส่ร่วมกันกับไอ้ยา3ตัวนี้แล้วก็จะทำให้ฆ่ามันต่างออกไปเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยมีการจัดกลุ่มข้อมูลนะครับคราวนี้มาเจอกราฟอีกประเภทหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นจุดแล้วก็ต่อเส้นแล้วกันนะครับอันนี้อาจารย์ตั้งชื่อให้ว่าเป็นกราฟจุดต่อเส้นนะครับที่บอกว่าเป็นจุดต่อเส้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนแรกจริงๆอ่ะเขาเป็นกราฟจุดนะครับถ้าหากใน Excel จะใช้คำสั่งว่า scatter plot นะครับจะเป็น scatter plot แล้วเราก็ค่อยมาเพิ่มเส้นแนวโน้มนะครับเราจะมาเพิ่มเส้นแนวโน้มคราวนี้ไอ้ตัวเส้นแนวโน้มเนี่ยมันก็จะมีแบบเส้นตรงเส้นต่อแบบจุดต่อจุดก็มีหรือว่าเส้นปรับเรียบก็มีนะครับคราวนี้เราจะเลือกใช้เส้นตรงเส้นจุดต่อจุดหรือเส้นปรับเรียบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพิจารณาแล้วว่าข้อมูลแต่ละช่วงเนี่ยมันมีความต่อเนื่องกันขนาดไหนถ้ามันมีความต่อเนื่องมากๆคิดว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากๆเนี่ยจนแทบจะเป็นแบบการไหลอย่างต่อเนื่องของข้อมูลเลยเนี่ยเราก็จะใช้เส้นแบบปรับเรียบนะครับแต่ถ้าหากมันเป็นแบบความสัมพันธ์แบบกระท่อนกระแท่นหน่อยอ่ะเราก็จะใช้แบบจุดต่อจุดแบบไม่ปรับเรียบซึ่งตรงนี้ไม่ค่อยใช้หรอกเราก็มักจะเนียนๆใช้อันนี้กันนะครับแต่ถ้าหากเป็นการที่แบบเราจะทำนายหาสมการเชิงเส้นนะครับเราจะต้องใช้เส้นแนวโน้มแบบเส้นตรงนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้เนี่ยที่อาจารย์เอาลงให้ตัวนี้นะครับก็เป็นการวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร3ตัวนี้ของสาร3ตัวนี้นะครับในความยาวคลื่นที่แตกต่างกันนะครับ
็คือเอาสารมา3ตัวก็มี DNA มีโปรตีนแล้วก็มีสารผสมระหว่าง DNA กับโปรตีนนะครับแล้วเขาก็เอามาวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแตกต่างกันนะครับคราวนี้เราสังเกตไหมว่าไอ้แสงมันก็แสงตัวเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเนี่ยอันนี้คือความยาวคลื่นสั้นแล้วก็ไล่ไปหายาวนั่นแสดงว่าความต่อเนื่องของข้อมูลมีไหมพิจารณาที่ความต่อเนื่องมีหรือไม่มีครับขอเสียงหน่อยหลับหรือยังไม่มีครับจริงหรือเปล่ามันจากสั้นไปยาวเลยนะจากสั้นไปยาวมันมีความต่อเนื่องนะครับมีมันมีความต่อเนื่องแต่ว่าเวลาเขาวัดเนี่ยเขาแบบไม่ได้วัดแบบละเอียดแบบ230แล้วก็เป็น 230.1.2.3.4.5.6 แล้วก็ค่อยเป็น231เขาไม่ได้วัดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความต่อเนื่องแต่ว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องจนกลายเป็นเส้นเดียวนะครับถ้าหากมันต่อเนื่องจนแบบเป็นแบบเส้นเลยเนี่ยเราจะไม่ใช้กราฟสแกตเตอร์พอตแล้วเราจะไม่ใช้กราฟจุดเราจะไปใช้กราฟเส้นแทนนะครับเพราะเส้นเกิดจากการที่จุดมาเรียงกันแบบชิดๆนะครับซึ่งมันเราไม่ได้วัดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเนี่ยลงจุดแต่ละครั้งที่วัดเห็นไหมก็จะมีจุดแต่ละจุดเกิดจากการวัดแต่ละวัดการวัดแต่ละครั้งแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันมีความต่อเนื่องก็คือมันไหลจากคลื่นสั้นไปคลื่นยาวเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้เนี่ยเขาพยายามจะใช้เส้นที่ปรับเรียบนะครับใช้เส้นปรับเรียบทีนี้พอเราดูเนาะเวลาที่เขาทำจริงๆเขาก็จะเอา DNA มาก่อนเอาหลอดที่เป็น DNA มาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอามาใส่เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นค่าที่แบบความยาวคลื่นต่ำมันจะเป็นคลื่นในช่วง UV นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องใช้เครื่อง UV vis หรือ UV and visible light นะครับสเปกโทรโฟโตมิเตอร์แล้วจากนั้นเนี่ยหลอดเดียวนี่แหละเขาก็จะเริ่มวัดเนี่ยจาก230นาโนเมตรนะครับวัดแล้วได้ค่าการดูดกลืนเท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ย230อ่ะได้ 1.0 อ่ะแล้วก็อาจจะเป็น232ก็ได้ 0.9 234ได้ 1.0 236ได้ตึ๊ดๆเนี่ยเขาก็ไล่ไปเนี่ยตั้งแต่230เนี่ยจนถึง290นะครับเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลแต่ละตรงนี้ออกมานะครับอันนี้คือข้อมูลชุดที่1ก็คือ DNA นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีข้อมูลชุดที่2นะครับก็จะเป็นชุดของโปรตีนละนะครับเขาก็จะทำเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อความสะดวกเนาะอาจารย์ก็จะออกแบบตารางใหม่อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นแลมด้านะครับหรือความยาวคลื่นเป็นนาโนเมตรอาจารย์ก็จะไล่มาได้230 20032 234ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ช่องแรกนะครับก็จะเป็นช่อง OD หรือการดูดกลืนแสงของ DNA นะครับคอลัมน์หนึ่งแล้วก็ของโปรตีนอีกคอลัมน์หนึ่งแล้วก็ DNA กับโปรตีนอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับเนี่ยมันก็ได้ข้อมูลที่เป็น3ชุดละจากนั้นก็เอาเข้าคีย์เข้า Excel นะครับแล้วก็พล็อตออกมามันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เวลาดูผลอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันมีแนวโน้มว่ะเขาว่าแนวโน้มตัวนี้คืออะไรถ้าเรามาดูแนวโน้มนะครับตัว DNA เราเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นในช่วงแรกแล้วก็จะลดลงในช่วงหลังๆแล้วเราดูตรงนี้จุดยอดสุดของกราฟนะครับจะอยู่ที่ประมาณนี้
260นาโนเมตรนะครับคราวนี้ตัวโปรตีนนะครับตัวโปรตีนช่วงแรกๆอ่ะเยอะนะครับแล้วก็ลดลงมาแล้วก็จะมีพีคที่2อยู่ที่280นะครับคราวนี้ DNA กับโปรตีนนะครับพีคมันจุดเริ่มต้นเนี่ยเยอะมากเลยแต่ไอ้ตรงหลังๆอ่ะตรงเนี้ยมันหาพีคแทบไม่ได้เลยมันจะมีตรงเนี้ยเป็นแฟตๆแบนๆนะครับตั้งแต่ช่วงเนี้ยแต่สิ่งที่จะจำแนกได้คือตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ของ DNA ผสมโปรตีนเนี่ยมันมีความใกล้เคียงของพีคโปรตีนเพียวๆนะครับจากความรู้ตรงเนี้ยเขาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยถ้าหากเราจะวัดอ่ะได้พีคออกมาแล้วโปรตีนมีพีคที่280 DNA มีพีคที่260นะครับแล้วก็ DNA กับโปรตีนเนี่ยมีพีคที่280นะครับเขาก็เลยรู้ว่าถ้าหากเราจะวัดความเข้มข้นของโปรตีนเราก็จะวัดถ้าหากเราจะวัดความเข้มข้นของโปรตีนเราวัดที่280นาโนเมตรได้ถ้าเราจะวัดความเข้มข้นของ DNA เราวัดที่260นาโนเมตรได้แต่ถ้าเราอยากรู้ว่า DNA ของเราอ่ะมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนเขาก็จะเอาความดูดการดูดกลืนแสงเนี่ยที่วัดได้นะครับจากตรงส่วน260นะมาหารด้วย280ตรงนี้นะครับเขาก็จะรู้ว่าอัตราส่วนระหว่างโปรตีนต่อ DNA DNA ต่อโปรตีนเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับค่าตัวนี้ยิ่งมากยิ่งดีนะครับก็คือเป็นตัวบอกว่าตัว DNA ที่สกัดได้มันมีความสะอาดขนาดไหนนะครับประมาณนี ทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราต้องประเมินเนาะก่อนที่เราจะลงจุดเราก็ต้องประเมินเหมือนเดิมนะครับว่าอะไรเป็นตัวแปรต้นอะไรเป็นตัวแปรตามนะครับตัวแปรต้นของข้อมูลชุดนี้ก็คือตัวความยาวคลื่นนะครับเพราะว่าเราเป็นคนคีย์ความยาวคลื่นที่เครื่องส่วนตัวค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยตัวนี้ได้จากการอ่านค่านะครับได้จากการวัดแล้วก็อ่านค่ามันจะเป็นค่านี้เพราะฉะนั้นการดูดกลืนแสงก็จะเป็นแกน y นะครับแต่ถ้าอันนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของกราฟเส้นกราฟเส้นตัวเนี้ยมันเป็นกราฟของราคานะครับราคาดัชนีกับตัวเวลานะครับกับตัวเวลาที่ไหลไปในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการไหลของข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับมันมีการไหลของข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถใช้กราฟเส้นได้นะครับนึกไว้เลยนะครับว่าถ้าหากเป็นมิติของเวลาที่แบบมันมีการไหลอย่างต่อเนื่องสามารถใช้กราฟเส้นได้นะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะวัดแบบการเจริญเติบโตของต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างต่อเนื่องเนาะอย่างเช่นการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับหรือว่าการเจริญของแบคทีเรียอย่างเงี้ยหรือว่าจำนวนเซลล์ที่นับได้เมื่อเวลา
ผ่านไปนะครับหรือว่าอัตราผลิตภัณฑ์ทางเคมีนะครับเมื่อทำปฏิกิริยาผ่านไปนะเวลาต่างๆนะครับแบบนี้สามารถใช้กราฟเส้นได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแปรที่มันเป็นตัวแปรต้นคือเวลานะครับตรงนี้ลักษณะร่วมกันอย่างนึงก็คือตัวแปรต้นหรือตัวแกน x เนี่ยเราให้เป็นเวลานะครับส่วนตัวแปรแกน y เนี่ยก็คือสิ่งที่เราติดตามนะครับแบบเนี้ยจะใช้กราฟเส้นได้แต่ถ้าเราต้องการเปรียบเทียบล่ะอย่างเช่นแบบให้วิตามินและฮอร์โมน3ชนิดนะครับอย่างสมมุติว่าเราทำการทดลองนะครับให้ฮอร์โมนสูตร A สูตร B สูตร C และกลุ่มควบคุมเราไม่ให้ฮอร์โมนเราจะทำยังไงถ้าเราเลี้ยงเซลล์เนี่ยเลี้ยงเซลล์เป็นเวลา72ชั่วโมงแล้วเราก็นับเรื่อยๆนะครับโดยที่ในการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ เราเติมฮอร์โมนลงไป3สูตรคือสูตร A สูตร B สูตร C แล้วก็กลุ่มควบคุมที่ไม่ให้ฮอร์โมนเราจะจัดการกับเขายังไงเราจะจัดการกราฟของเขายังไงนะครับแสดงว่าถ้าเราลองวาดแผนภาพเนาะมันก็จะมีเตรียมอาหารกับ A ก่อนเนาะแล้วก็อาหารกับฮอร์โมน B อาหารกับฮอร์โมน C ใช่ไหมแล้วก็อาหารแบบไม่เติมอะไรเลยนะครับพอเตรียมเสร็จเราก็อาจจะฆ่าเชื้อโดยการกรองอันนี้อาจารย์พาเขียนโฟลว์ชาร์ตเลยเนี่ยจากนั้นนะครับก็เอามาเติมกับเซลล์ตั้งต้นนะครับอาจจะเป็นสมมุติว่าเริ่มต้นที่ 100,000 เซลล์เนาะก็จะเป็น 1.0 คูณ 10 ยกกำลัง 6 เซลล์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราเติมใส่ในฟาสต์เลี้ยงเซลล์อะไรประมาณนี้นะครับอาหารนี่อาจจะใส่20มิลลิลิตรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วงเล็บไปหาร20มิลลิลิตรกรองมา20มิลลิลิตรจากนั้นเราก็เอามาบ่มที่37องศาเซลเซียสคาร์บอนไดออกไซด์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับอันนี้บ่มเหมือนกันหมดอาจารย์ขี้เกียจเขียนจากนั้นนะครับเราก็มานับเซลล์นะครับหรือทำเซลล์เขาที่0ชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมง24ชั่วโมง48ชั่วโมงแล้วก็72ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ข้อมูลปริมาณของเซลล์เนี่ยเท่ากับ4ชุดเนาะชุด1ชุด2ชุด3ชุด4นะครับแล้วก็มาคูณด้วยมิติของเวลานะนับครั้งที่1นะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5 6 7 8
9ครั้งแล้วในการนับแต่ละครั้งเนี่ยก็ควรจะเลื่อนกล้องอย่างน้อย5ฟิวหรือ10ฟิวอะไรเงี้ยสมมติคูณ10ฟิวอย่างเงี้ยนะครับก็เป็น90คูณกับ4ข้อมูลก็เยอะดีนะครับคราวนี้ตอนที่จะพรีเซนต์ข้อมูลเราจะทำยังไงอันนี้คือการเขียนโฟลว์ชาร์ตแล้วนะโฟลว์ชาร์ตหน้าตาจะประมาณอย่างเงี้ยนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้แล้วยิ่งสำคัญไปกว่านั้นนะครับเวลาเราทำการทดลองเนาะสามซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือไอเนี้ยก็คูณ3ไอเนี้ยก็คูณ3นะครับก็คือมี3ชุดอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะทำให้การทดลองเนี่ยน่าเชื่อถือมากไปกว่าเดิมนะครับก็จะน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมคราวนี้พอได้ข้อมูลมามันก็จะเป็นตารางอักลากเลยนะครับเป็นตารางมาแบบโอ้ยาวเหยียดเลยนะครับแต่คราวนี้ตอนที่เราจะมาทำกราฟตอนมาทำกราฟนะครับอ้าวไม่ได้สิเพราะว่าเดี๋ยวนะคือเนื่องจากว่าตัวแปรต้นของมันอะของตัวแปรต้นจริงๆอะมันคือตัวนี้ใช่ไหมตัวแปรต้นจริงๆของเขาอะคือเขาอยากรู้ว่าเนี่ยถ้าฉันเติมส่วนผสมพิเศษลงไปเนี่ยการเจริญเติบโตของเซลล์มันจะดีขึ้นไหมแต่ว่าเวลาที่เราเอามาพอดเนี่ยเราอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเวลาเป็นหลักนะครับพอเราอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงแกน x เนี่ยมันจะถูกฟิกไว้เลยว่าเป็นเวลาแล้วก็เป็นชั่วโมงนะครับทีนี้ตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มจาก0 2 4 6 8ใช่ไหมอ่ะ6แล้วก็เป็น12แล้วก็เป็น24 48แล้วก็72นะครับคราวนี้การที่เราอยากให้แบบเขาเห็นการที่เราอยากให้เขาเห็นแบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนเราก็จะต้องพอดเป็นกราฟเส้นนะครับตรงนี้จะเป็นกราฟเส้นโดยที่เส้นที่1เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเป็น negative control นะครับก็อาจจะขึ้นเป็นอย่างนี้ส่วนอันถัดมานะครับก็จะเป็นสูตรอาหาร A นะครับอย่างเงี้ยสูตรอาหาร B สูตรอาหาร C มันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่คราวนี้เห็นไหมว่าความบรรลัยมันเกิดขึ้นตรงที่เฮ้ยแล้วอันไหน A อันไหน B อันไหน C วะซึ่งเนี่ยถ้าเป็นกราฟแบบจุดกระจายเราก็จะใช้จุดที่แบบสีไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็อาจจะเป็นแบบเส้นคนละสีอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นกราฟเส้นแบบเนี้ยถ้าเป็นกราฟเส้นแบบนี้นะครับเราก็จะต้องใช้ลักษณะของเส้นประที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบถ้าเป็นเส้นเรียบเลยนะครับก็คือnegative control นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเส้นขีดจุดขีดอย่างเงี้ยก็คือ supplement A ถ้าเป็นขีดกากบาทขีดก็เป็น B ถ้าหากขีดแล้วก็ก็
ข้าวหลามตัดขีดอย่างเงี้ยก็จะเป็น supplement C อะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยพอเราไปคอสจริงๆเนาะเนี่ยมันก็จะเป็น A ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นเส้นแบบจุดๆขาดๆปะๆตามที่เราตั้งค่าไว้นั่นแหละนะครับตรงเนี้ยวิธีรับไก่เนาะด้วย Excel ก็คือถึงแม้เราจะบอกว่ามันเป็นกราฟเส้นอันนี้บอกวิธีรับไก่นะวิธีทำไม่ใช่รับไก่หรอกถึงเราจะบอกว่ามันเป็นกราฟเส้นนะครับแต่เวลาเราพล็อตนะเราก็พล็อตเป็นสแกตเตอร์พล็อตแล้วก็ปรับเรียบนะครับเราต้องปรับเรียบดูดีและอีกอันนึงที่สำคัญก็คือตรงนี้แกนกราฟเนี่ยอาจจะต้องเป็นล็อกฐาน10นะครับถ้าการทดลองไหนกับเซลล์ซึ่งเซลล์เนี่ยมันจะมีการเพิ่มจำนวนแบบทวีคูณมันจะเปรียบเทียบด้วยแกนปกติไม่ได้ตรงแกน y เราจะต้องเทคล็อกเข้าไปนะครับซึ่งล็อกที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นล็อกฐาน e หรือล็อกฐาน2หรือล็อกฐาน10ก็ได้แต่ที่นิยมก็คือล็อกฐาน10นะครับส่วนมากจะใช้ล็อกฐาน10หัวแตกกันหรือยังใกล้แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวตอนเช้าเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันให้พวกเราได้ไปทำใจนะครับตอนบ่ายอาจารย์จะพาลุยข้อมูลนะครับเอาข้อมูลมาลองทำกราฟให้ดูแล้วก็จะพาเขียนโฟลว์ชาร์ตนะครับพาเขียนโฟลว์ชาร์ตกันอีกรอบนึงเราจะได้แบบมีไอเดียในการไปทำพวกแล็บรีพอร์ตเอาแบบสวยๆเช้งกระเดะวิบับวิบับนะครับก็คิดซะว่าเป็นการเรียนคอร์สสถิติเบื้องต้นแล้วกันนะครับแต่อาจารย์การันตีได้เลยว่าใครถ้าทำ Excel เป็นถ้าทำ Google Sheet เป็นนะครับการใช้ชีวิตในมหาลัยเนี่ยมันจะโคตรง่ายเลยครับมันจะง่ายมากๆแต่เราไม่ต้องไปนั่งกดเครื่องคิดเลขเป็นพันๆครั้งเพื่อที่จะหาแบบเอาแค่ค่าเฉลี่ยเนาะก็มืออีกแล้วแถมถ้ามีค่า SD มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอีกมันต้องมากดยกกำลังกดสแควร์รูทอีกนะครับมันวุ่นวายถ้าเรามีแบบตัวช่วยแล้วเราก็ใช้ตัวช่วยกันดีกว่าโอเคตอนเช้าก็เดี๋ยวอาจารย์จบเท่านี้ก่อนนะครับปล่อยก่อนเวลาแต่ว่าตอนเข้ามาก็เข้าให้ตรงนะช่วงบ่ายเพราะสำคัญมากนะครับสำหรับตอนเช้ามีอะไรสงสัยบ้างไหมเอ่ยมีอะไรสงสัยไหมไม่มีค่ะงั้นก็ไปทานข้าวนะครับถ้าหากใครมีข้อสงสัยก็เดี๋ยวถามอาจารย์เพิ่มก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยแล้วกัน